สวัสดีค่ะวันนี้นะคะโค้ชนาดาลีมีแขกรับเชิญมานะคะคุณกรหลาวมีโรคประจำตัวหลายโรคแล้วก็เป็นโรคหลายโรคอย่างมากๆเลยนะคะเป็นทั้งโรคหัวใจแล้วก็โรคเบลส์พาลซีที่เป็นแบบชาครึ่งหน้าปากเบี้ยวนะตาตกที่เขาเรียกว่าพิการครึ่งซีกครึ่งหน้านะคะแล้วก็มีก้อนขึ้นที่คอไม่ทราบว่าเป็นมะเร็งหรือเปล่าเพราะว่าไม่ยอมไปให้หมอวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งหรือเปล่าและอีกหลายโรคจนถึงขนาดที่ว่าเขียนจดหมายลาตายค่ะแต่ว่าคุณกรหลาวเนี่ยบำบัดด้วยวิธีทางธรรมชาติ 100% ด้วยตัวเองจนกระทั่งหายทุกโรคเลยค่ะแล้วตอนนี้เหมือนได้ชีวิตใหม่เป็นคนใหม่มี mindset ใหม่คุณกรหลาวทำได้อย่างไรเดี๋ยวมาพบกับคุณกรเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณกรสวัสดีค่ะสวัสดีครับโค้ชสวัสดีครับแหมยินดีมากๆเลยนะคะเราก็ดีใจอย่างมากๆที่คุณกรสละเวลาเนาะตอนนี้ตอนเช้าที่เมืองไทยใช่ไหมคะครับใช่ครับมาคุยกันแล้วก็ให้ความรู้เรื่องสุขภาพแล้วก็ได้ยินมาว่าคือที่คุณกรบอกโค้ชมาเนี่ยป่วยหลายโรคอย่างมากๆถึงขนาดเขียนจดหมายลาตายขนาดนั้นเลยเหรอคะใช่ครับตอน2019เนาะช่วงโควิดพอดีเลยครับโค้ช2019ถึงขนาดเขียนจดหมายลาตายนี่เป็นอะไรถึงขนาดนั้นคะ มันเป็นหลายโรคเลยครับโค้ชจุดเริ่มต้นคือมันอันนี้จะเล่าเริ่มต้นก่อนเนาะมันเป็นเหมือนอักเสบในคอเนี่ยครับโค้ชเหมือนทอมซินอักเสบจุดเริ่มต้นนะแล้วก็มันเป็นหนองเป็นขาวไปหมดเลยแล้วก็กินอะไรไม่ได้อะครับแล้วทีนี้พอมันเป็นเรื้อรังไปเป็น 2-3-4 เดือนแล้วยังไม่หายเนี่ยโค้ชมันก็เป็นก้อนขึ้นใต้คางมีก้อนขึ้นใต้คางแบบใหญ่นะใช่ครับประมาณนิ้วก้อยเนี่ยครับก้อนเป็นหลายก้อนเลยนะครับโค้ชแล้วก็เจ็บมากๆตอนนั้นคือกินอาหารไม่ได้เลยกินน้ําก็แสบคอมากครับคือกินอะไรไม่ได้เลยครับแล้วมันหนักถึงขนาดต้องเขียนจดหมายลาตายเลยเหรอคะมีโรคอะไรอีกไหมคะเนี่ยพอเป็นอย่างนั้นคือมันก่อนจะมาเจอโค้ชอ่ะมันเป็นมาระยะหนึ่งแล้วอ่ะครับประมาณ 2-3 เดือนแล้วทดลองมาหลายอย่างแล้วมันก็ยังไม่ดีขึ้นอย่างเงี้ยจนเราเริ่มจะท้อแล้วตอนนั้นก็เริ่มหาทางออกแล้วคือแบบทานไม่มันเป็นทานไม่ได้เลยเหรอคะใช่ครับทานไม่ได้เลยพอดื่มน้ำนิดนึงมันก็จะแสบคอแล้วก็เจ็บมากพูดไม่ได้เลยครับโค้ชตอนนั้นผมไม่ได้ปิดใช่ครับปิด Facebook ปิดมือถือปิดอะไรปิดการสื่อสารไปหมดเลยเพราะว่ามันเราพูดไม่ได้พูดนิดนึงเหมือนไปกระแทกในคอแล้วมันจะเจ็บอย่างเงี้ยครับแล้วก็เสียงออกไม่ได้เลยไม่มีเสียงเลยครับก้อนก็มีหลายก้อนที่คอเหรอคะคือแบบมันเดินออกมาเลยเหรอคะใช่ครับมันจะออกมาตรงใต้คางเนี่ยครับประมาณ 3-4 ก้อนได้เลยครับแล้วเจ็บมากๆก้อนมันเราก็ชอบไปคําก้อนมันว่าตกลงมันเป็นอะไรมันไม่ยอมหายอ่ะครับแล้วได้ไปหาหมอบอกว่าเป็นโรคอะไรมั้ยคะตอนนั้น ไม่ได้ไปครับเพราะว่าเป็นก่อนจะมาเจอโค้ชก็เป็นคนศึกษาทางด้านของธรรมชาติบําบัดมาสักพักนึงอยู่แล้วคือติดตามท่านอาจารย์หมอเขียวแพทย์วิถีธรรมหรืออาจารย์ที่เขาแนะนําแนวทางธรรมชาติเพราะว่าเชื่อทางด้านนี้มากๆครับก็ไม่ได้ไปแล้วทีนี้เราก็นึกว่าเราจะเหมือนครั้งก่อนๆที่ผ่านมาแล้วเป็นอะไรนิดๆหน่อยๆแล้วกินแล้วมันจะหายอะไรเงี้ยแต่รอบนี้มันไม่หายโค้ชมันเลื้อรังขนาดไหนคะเป็นโอ้โหนานก่อนจะมาเจอโค้ชก็เป็นประมาณ2-3 เดือนก่อนแล้วครับตอนนั้นก็เป็นรู้สึกว่าโอ้เราต้องหาทางออกแล้วสูตรของอะไรนะไอ้เกลือดำมะนาวอะไรอย่างนี้ก็ลองมาหมดแล้วว่ามันไม่ดีขึ้นนะครับมันยังเจ็บอยู่แล้วมันทรมานค่ะแล้วสรุปตกลงตอนนี้โรคพวกนั้นหายหมดนะคะหายหมดแล้วครับโอ้ยดีใจด้วยนะคะโอ้ my god ไม่เหลือทั้งโรคแล้วครับโค้ชนั่นน่ะสิเนาะพูดได้ขนาดนี้จริงกินได้คือผมพูดไม่ได้อยู่เป็นใช่ครับพูดไม่ได้เป็นโอ้หลายเดือนนะครับประมาณ 5-6 เดือนนะโค้ชเพราะว่าต้องจำเป็นต้องปิดมือถือไปเลยตอนนั้นก็คือจิตตกมากๆเพราะพูดนิดหนึ่งมันก็เจ็บแล้วอะครับเราอยู่ไม่เป็นสุขแล้วมันจะเจ็บมากๆข้างในอะค่ะโอ้นี่แหละค่ะก็เลยอยากจะให้คุณกอเนี่ยมาเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่น
เป็นประสบการณ์ที่แบบคนอื่นก็น่าจะรับรู้แล้วก็เอาตรงนี้ไปปรับใช้กับตัวเองเนาะใช่ไหมคะครับกค็รเัลบยอยากจะให้คุณก่อนนะมาเล่าประสบการณ์ของตัวเองอ่ะคราวนี้เดี๋ยวมาถึงรายละเอียดกันเริ่มต้นตรงที่ว่าคุณกรอยู่ที่ไหนคะตอนนี้ใช่ไหมครับค่ะตอนนี้อยู่เชียงใหม่ครับแต่ว่าไอ้ที่เกิดนี่เกิดที่พม่าเป็นชาวไทยใหญ่สัญชาติพม่าแต่มาทำงานอยู่ที่เมืองไทยนานแล้วครับเป็นชาวพม่าเลยพูดไทยชัดใชแจ่๋ว ครับผมแล้วตอนที่ป่วยเนี่ยเริ่มเป็นอายุสักเท่าไหร่คะตอนที่ป่วยก็เริ่มไอ้ที่เป็นหนักๆจริงๆก็คือที่ผมพูดไปเมื่อกี้ครับช่วงโควิดพอดีเลยมันมาช่วงนั้นพอดีเลยที่เป็นหนักๆนะครับปีคศ2019เนาะใช่ครับตอนนั้นอายุสักเท่าไหร่เขาคบอกือได้ไหมเนี่ยตอนนี้ก็35ก็ผ่านมาตั้งไอ้กี่ปีก็ประมาณน่าจะ33หรือเปล่าครับผ่านมา2 ปีใช่ไหมฮะประมาณนั้นค่ะค่ะ13ค่ะแล้วอคาืกอารตอมนันนั้นเริ่มยังไงคะตอนแรกมันจะเริ่มมันจะเจ็บทอมซินนะครับแล้วก็มันจะเป็นขาวๆข้างในเต็มไปหมดเลยในปากเราเนี้ยเราส่องแลกร้ะวจกดูแล้วโอก็้เห็นแล้วกข็้าจงิตในตกมากเปใ็ชน่ขครัาบวๆแล้วลิ้นล่ะคะลิ้นไม่เป็นครับมันจะเป็นตรงเหงือกอะครับเพราะเป็นตรงเหงือกข้างในอะขาวๆแล้วพอเป็นอย่างนั้นสักพักหนึ่งแล้วเราก็นึกว่ามันจะหายมันไม่หายพูดก็ไม่ได้กินข้าวกินน้ําก็ไม่ได้ครับตอนนั้นคือผอมมากผอมน้ําหนักลดไปเป็นเกือบ7-8 กิโลครับแล้วทีนี้มันหลังจากนั้นแล้วก็มันก็เป็นก้อนตามมาตรงทางเนี้ยค่ะครับแล้วเวลาคำมันก็เจ็บมากๆครับก้อนนั้นนะเป็นประมาณนิ้วก้อยเนี่ยครับแล้วเคยคิดไหมคะว่าก้อนนั้นเฮ้ยก้อนเนื้องอกก้อนอะไรก้อนมะเร็ง เคยคิเดคไหมยคครัะบเคยพอเราไปเซิร์ชดูในYouTube ใช่ไหมครับเขาบอกว่าถ้าเป็นก้อนอะไรมาเนี่ยมันจะไม่ค่อยดีแล้วอาจจะเป็นมะเร็งบ้างอาจจะเป็นเนื้องอกบ้างอะไรอย่างเงี้ยและทีนี้เราก็เริ่มแบบกังวลอีกแล้วว่าไอ้มันตกลงมันเป็นอะไรแล้วไอ้ข้างในปากมันก็เจ็บก็กินอะไรไม่ได้แล้วก็ออกมาข้างนอกอีกเนี้ยตอนนั้นคือรู้สึกว่ามันท้อมากจิตตกมากๆครับโค้ชก็ว่าเลยค้นหาว่าเอ๊ะมันถ้าเป็นมะเร็งแล้วทีนี้ถ้าเป็นมะเร็งแล้วเราจะรักษาแบบไหนก็เริ่มถามตัวเองแล้วครับว่าสมมุติว่ามันเป็นจริงๆอ่ะถ้ามันเป็นก้อนแบบเนี้ยแล้วจะรักษายังไงก็ถามใจตัวเองพอได้คําตอบแล้วสุดท้ายก็กลับมาที่บอกว่าเลือกทางสายธรรมชาติเพราะว่าเป็นคนมีความเชื่อทางด้านนี้มาตั้งแต่จะเจอโค้ชแล้วอะถ้าอย่างนั้นอะแล้วจะไปตรวจไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ถามตัวเองอยู่ว่าสมมุติว่าถ้าไปตรวจแล้วถ้าหมอเขาวินิจฉัยว่าเป็นนู่นเป็นนี่ฉันก็ต้องแบบยืดเยื้อไปตามขบวนการหมออีกแล้วคือเราไม่อยากทําแบบนั้นเพราะว่าผมเป็นคนที่คิดไม่ค่อยเหมือนคนอื่นไม่ค่อยมีความเชื่อทางด้านเนี้ยก็เลยตัดสินใจว่าอ่ะในเมื่อเราเลือกทางธรรมชาติแล้วจะเป็นอะไรก็ขอรักษาแบบธรรมชาติละกันถ้าตายก็ขอให้ตายเย็นอะไรอย่างนี้ครับตัดสินใจแบบนี้ก็เขียนจดหมายลาเรียบร้อยหมดแล้วว่าอันนี้ขอโทษนะที่ไม่ได้บอกพ่อเนี่ยโค้ชและหลักฐานเขียนไว้แบบนี้เป็นภาษาไทยใหญ่เต็มเลยครับเราก็เขแต่ียนไม่เวค่ายเมห็ีนตภ้าองษาไทยใหญ่ขอดูแบบเป็นผู้ใหญ่เป็นแบบนี้ครับอ่านไม่ออกแล้วก็เขียนว่าเราเป็นโรคอาจจะเป็นมะเร็งอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าตอนอนืี้มันยังมไม่หายเลย3-4 เดือนแล้วมันรู้สึกว่าเราเป็นหนักมากจะเริ่มไม่ไหวแล้วเราก็เขียนว่า ATM เรามีตรงนี้เงินเรามีประมาณนี้แล้วก็หมายเลขแล้วก็เขียนกำกับของเบอร์โทรหลานสาวถ้าเกิดว่าเป็นอะไรให้หลานสาวมาจัดการให้พ่อทั้งบ้านหมดเลยอย่างเงี้ยครับวางใจแบบนั้น เพราะว่าเราอยู่ไกลพ่อเราก็อยู่พม่านู่นนะครับโค้ชอืมแต่ว่าตอนเป็นก็คือไม่บอกเลยไม่บอกใครเลยเพราะเราไม่อยากให้เขาแบบว่ายิ่งกังวลเข้าไปใหญ่อย่างนี้ใช่ไหมครับก็คือไม่บอกเลยถามใจตัวเองพอได้คําตอบแล้วก็คือตัดสินใจอะครับตัดสินใจว่าอ่ะยังไงก็เราก็เชื่อทางด้านนี้อยู่แล้วถามใจตัวเองหลายต่อหลายครั้งก็มาจบที่ธรรมชาติบําบัดงั้นก็เธอก็ไม่จําเป็นต้องไปตรวจแล้วจะเป็นอะไรยังไงก็ในเมื่อคําตอบของเธอตั้งแต่คำถามแรกก็บอกว่าธรรมชาติบําบัดก็อะไรก็ขอเลือกธรรมชาติบําบัดให้ถึงที่สุดแล้วกันถ้าเกิดว่ามันหายหรือจะตายหรือจะหายก็ขอให้จบตรงนี้ฉันขอไปในตามโหความเชื่อของฉันอะไรอย่างเงี้ยก็น้อยคนที่จะคิดอย่างนี้นะคะน้อยครมับากๆเลยคือโค้ชคุยกับคนที่ป่วยเป็นมะเร็งหรือป่วยโรคอย่างอื่นที่มาปรึกษาเนี่ย
แต่ละครคับนนะจะต้องไปหาหมอจะต้องรู้ให้ได้ว่าฉันเป็นอะไรแล้วรู้ระยะไหนหมอจะต้องบอกอย่างนั้นบอกอย่างนี้แล้วหมอจะรักษาแบบไหนแล้วหมอก็จะบอกมาใช่ไหมทีนี้ถ้าคไมร่ับทําตามหมอก็จะเริ่มกลัวแล้วคุณก่อนเนี้ยแบบคิดเขาเรียกว่าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า think out of the box คือคิดนอกกรอบอ่ะคือแบบออกนอกกะลาเลยประมาณนั้นจริงครับเพราะว่าคิดอ๋อพอเราเริ่มป่วยแล้วเนี่ยเราจะเริ่มตั้งคําถามว่าถ้าสมมุติว่าไปตามกระบวนการแบบนี้แล้วมันจะหายจริงไหมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับค่ะและผมก็คิดว่าเอ๊ะถ้าเอพอเราย้อนดูตอนสมัยเราเด็กๆอ่ะอย่างตอนที่ผมอยู่พม่าใช่ไหมครับโพสเราก็ไม่เคยเห็นคนที่บ้านเราเป็นมะเร็งอย่างเงี้ยตั้งแต่ผมเกิดจนอายุ30กว่าแล้วเพิ่งจะเห็น2 คนที่ว่าเป็นมะเร็งจริงๆเอ๊ะทางที่เราไม่มีคลินิกไม่มีโรงพยาบาลไม่มียาแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงถ้าเกิดว่าสมมุติเราไปตามกระบวนการที่เขาบอกว่าดีที่สุดตอนนี้มันยังแก้ไขปัญหาอะไรที่มันไม่ตรงจุดอ่ะก็เลยมองย้อนมองตอนที่เราเด็กๆว่าเนี่ยมันยังไงก็เราต้องกลับไปสู่ธรรมชาติถ้าตายก็คือขอให้ตายแบบเนี้ยอย่างเงี้ยครับเป็นคนตัดสินใจแบบเนี้ยโอเคพอเลือกธรรมชาติแล้วไม่สนละใช่หมอจะบอกมะเร็งก็ไม่รู้รู้แล้วทีเนี้ยเราเริ่มต้นบำบัดยังไงคะเริ่มต้นบำบัดคืออย่างที่ผมว่านะครับทำสูตรเกลือดำกับอะไรนะมะนาวมาก็ไม่ดีขึ้นแล้วทีนี้หลายๆสูตรที่ศึกษามาทางไทยนะครับก็อันนี้ก็ลองดูยังไม่ค่อยดีขึ้นอ่ะก็เลยทำอะไรค้นบ้หางาคะมาเจคุอณก็ออาะไจรจนะะครแับบสงสัยเนาะที่ว่าทำแล้วแบบคือลองอะไรบ้างคะปกติก็เป็นกลุ่มที่ติดตามคุณหมอเขียวแพทย์วิธีธรรมอยู่ตลอดนะครับก็คือไม่ได้ทานเนื้อแนวสัตว์ใช่ครับปอกืติก็มทําตามอย่างนี้มาตลอดใช่ไหมครับเป็นคนไอธรรมชาติอยู่แล้วก็ทําตรงนี้มันก็ยังไม่ตอบโจทย์มันยังไม่ดีขึ้นอย่างเงี้ยครับก็เลยคือที่ยังไม่ดีค้นขึ้นหกา็คือโค้ชอยากถามว่าแค่หยุดเนื้อสัตว์เฉยๆหรือว่าทำมากกว่านั้นคะวิธีการทำกับข้าววิธีการทำอาหารหยุดเนคื้อือสัตว์ครับเพราะวแล้่าวยังใช้น้ำมันทานของทอดอยู่ไหมคะตอนนั้นยังมีอยู่ใช่ครับตอนนั้นยังทําแบบนั้นอยู่ค่ะแล้วเริ่คมืมอียกัางรดีกินท็ออกาซห์าส่รวนลเะสลพำปไรสุง้แดต้ว่ยงไหมคะตอนนั้นยังไม่ได้สวนครับโค้ชคือสวนแบบจะเป็นน้ําเปล่าหรือว่าน้ําย่านางอะไรอย่างเงี้ยสวนแต่ว่าตอนนั้นยังไม่สวนแบบคอฟฟี่เอนเนมาเหมือนโค้ชสอนนะครับยังไม่ค่อยรู้เรื่องตรงนั้นยังไม่เคยทําเผื่อคนจะได้นําความรู้ตรงนี้ไปคิดเนาะก็ไม่ใช่ควร่ัาบทุกคนจะเป็นแบบนี้คือแต่ละคนไม่เหมือนกันใช่ไหมคะแต่นี่เคไม่เสหมือขนองคุณกรคือที่ทําแบบนี้งดเนื้อสัตว์สวนล้างลําไส้แบบทางรูทวารด้วยน้ําเปล่าน้ําใบยะนางมันก็ยังไม่หายยังครับยังไม่ดีขึ้นเลยแล้วทีนี้ทยัํางไงสับต่อสนคอะยู่แบบตอนนี้ก็เริ่มค้นหาอีกแล้วว่ามันมีวิธีไหนอีกทางธรรมชาติบําบัดก็คือจะค้นหาข้อมูลทุกวันจนเอคือตอนนั้นผมนึกว่ามันเป็นก้อนอ่ะเราก็เสิร์ชหาข้อมูลมะเร็งละมะเร็งบําบัดด้วยธรรมชาติบําบัดอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเอคลิปวิดีโอของโค้ชก็เด้งขึ้นมาคลิปไหนคะลองไปที่ดูเจอคลิปแรอะไรกนะครับคลิปไหนคะคลิปที่อะไรอ่ะสัมภาษณ์อะครับสัมภาษณ์ของผู้หญิงผมสั้นๆนิดเดียวผมจําไม่ได้นะมคีนหลนัา้ยนคด้วยนโอใเชค่ครับแล้วก็หลายๆคลิปอะครับที่โค้ชมาพูดเกี่ยวกับเรื่องมะเร็งอะก็เริ่มสนใจว่าเอ้ยลองคลิกเข้าไปดูจะลองสูตรนี้ดูอีกเนี้ยครับ ก็เลยพอคลิกไปดูแล้วเอ้ยมันโค้ชเนี่ยมันเขาอธิบายแบบเป็นเหตุเป็นผลแล้วมันมีงานวิจัยมันมีที่มาที่ไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับเริ่มมีความเชื่อมั่นขึ้นว่าเนี่ยฉันก็จะลองอันนี้อีกอ่ะแล้วถ้าเกิดว่ามันไม่เวิร์กหรืออะไรยังไงฉันก็ยอมรับในสิ่งที่ฉันตัดสินใจอะไรเงี้ย คือลองไปตามคลิปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็ฟังทุกวันครับช่วงนั้นพอเริ่มเข้าใจแล้วเอ้ยมันน่าจะเป็นไปได้นะแล้วก็มันมีความเป็นไปได้สูงแล้วก็คนที่หายที่เข้ามาสัมภาษณ์อะที่คนสัมภาษณ์ก็ผมก็ชอบไปฟังแบบนั้นพอเราไปฟังแบบนั้นมันจะมีกําลังใจอะครับค่ะค่ะก็คือพอเป็นคนที่ตัดสินใจแล้วฟังเข้าใจแล้วก็ผมก็ลงมือเลยครับเราเริ่มด้วยอย่างไรคะทีนี้อะไรนะคทีร่ับทำแตกต่างจากแบบที่ทำมาเนี่ยเริ่มความแตกต่างยังไงคะความแตกต่างมันก็คือในที่โค้ชสอนนะมันจะมีเรื่องของCoffee Enema ใช่ไหมครับแล้วคก่็ะ
การส่วนล้างลำไส้ด้วยกาแฟแล้วมันจะมีการดีท็อกซ์อย่างอื่นอีกใช่ไหมครับอย่างเช่นการอบเตาหน้าการอบสมุนไพรอะไรอย่างเงี้ยหลักการอ่ะในการทานน้ำผักอ่ะมันจะต้องกินเอาเวลานี้เว้นเวลานี้อะไรอย่างเงี้ยพอเราเริ่มรู้แล้วมันเป็นไปได้นะแล้วก็ผมก็คือเซิร์ชเข้าไปดูของเกอร์สันอีกอ่ะครับว่าเอ๊ะโค้ดนี่เขาเอาสูตรของดร.แม็กเกอร์สันมาสอนแล้วนี่ก็เริ่มหาข้อมูลแล้วก็เห็นในเว็บไซต์เห็นอะไรมีคนหาเยอะแยะก็เริ่มมีความมั่นใจอย่างเต็มเลยครับตอนนั้นก็คือลุยเต็มที่แล้วแล้วตครอันบนั้นเข้ามาเรียนในคอร์สพิชิตมะเร็งหรือยังคะตอนนั้นยังไม่เรียนครับโค้ชเพราะว่าผมจะฟังโค้ชเป็นหลายๆคลิปก่อนนะครับพคอ่ะฟังผ่านไปประมาณ7-8คลิปได้มั้งครับผมก็จําไม่ได้หมดว่าโอ้มันเป็นไปได้แล้วนี้เราต้องการข้อมูลที่มันลึกกว่าเนี้ยเพราะว่าตอนนั้นผมก็ทําผิดถูกๆเราไม่รู้ว่าเราทําผิดหรือเราทําถูกแล้วมันอาจจะเป็นอะไรยังไงหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับก็เลยว่าตัดสินใจเลยตอนนั้นก็คือส่งข้อความไปหาโค้ชอะขออะไรนะเข้ามขาโอรงเรียนด้วยใช่ครัโบรงเรียนทางออนไลน์ทาง Facebook กลุ่มปิดนะคะตอนนั้นนะค่ะใช่โรงเรียนกับโค้ชแล้วก็เริ่มต้นก็คือเอาอย่างเข้มข้นเลยครับที่บอกว่าเรียนไอ้ที่ทำแบบเข้มข้นนี่มีอะไรบ้างคะเข้มข้น4 เดือนเนี่ยคือตื่นเช้ามานะครับก็จะคั่นน้ำผักอะครับโค้ชคือสมมุติว่าตอนเย็นใช่ไหมครับอย่างวันนี้ตอนเย็นเราก็จะไปหาซื้อผักมาเยอะๆก็มาล้างไว้เนาะแล้วก็ยัดตู้เย็นไว้แล้วก็มาคั้นช่วงเช้าอะครับค่ะแล้วก็คือจะจดทั้งหมดเลยเพราะว่าดูการสอนของโค้ชแล้วมันผมชอบอะเพราะการที่เราจดบันทึกอย่างเงี้ยมันจะทําให้เรารู้ว่าวันนี้เรากินอะไรเกินไปบ้างหรือว่าขาดไปบ้างเราต้องเติมตรงไหนมันขาดตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยครับคือจดทุกวันเลยครับจดเป็นวันที่สมมติวันที่1อ่ะท่านกินแบบนี้ไปนานเริ่มละ พอทําอย่างนั้นไปเป็นหลายเดือนนะครับโค้ชเนี่ยจดแบบยาวเหยียดเลยแบบเนี้ยจดเป็นเภรีายนษหนาังไทสยืเลอยเลยโอ้โหทำเรียบร้อเนยี่ยมากจดแบบเนี้ยครับค่ะแล้วถ้าสมมุติว่ามันมีไอ้ที่ผมเอวงเป็นปากกาสีแดงๆเนี่ยมันจะมีอะไรที่มันเกิดขึ้นแต่ละวันที่มันแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็ประมาณนั้นคือแต่ลสะุดวันยที่อทดําไปเรียคนรับจริงจังทำจริงจังได้ผลอย่างจริงจังด้วย ได้ผลอย่างจริงจังจริงๆครับโค้ชแล้วทีนี้ในช่วงที่เราทําแรกๆอ่ะมันไม่ได้สมูทหรือว่ามันไม่ใช่ว่าจะทำแล้วมันดีขึ้นเลยอย่างนี้นะครับโค้ชสมมุติว่าวันนี้อาจจะดีขึ้นแต่พรุ่งนี้แย่กว่าเดิมอย่างนี้ก็มีครับแล้วเมื่อลือนเีด่ี๋ยวคุยตรงนี้หน่อยเพราะโค้ชเตือนใช่ไหมคะในคลาสโค้ชใชเต่ือนเสมอเลยว่ามันไม่ใช่กราฟเนี่ยกราฟในการหายมันไม่ใช่แบบว่ามันไม่ใช่แบบว่าขึ้นตลอดใช่ไหมมันจะเใปช็น่แบบครับอย่างนี้เดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงถูกต้องอันนี้คือเป็นคนลองจริงแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับแล้วมันไม่ใช่ว่าแค่ระยะเวลาสั้นๆที่มันเป็นแบบนี้นะโค้ชนะเป็นทั้งโอ้7-8 เดือนนะโค้ชที่มันเป็นแบบเนี้ยบางทีเราคิดว่าอ่ะมันเริ่มหายแล้วมันเริ่มไม่ค่อยเจ็บแล้วพออีกวันหนึ่งอ่ะมันเริ่มเจ็บมาอีกแล้วอย่างเงี้ยอ้าวเราทําอะไรผิดหรือเปล่าเนี่ยแล้วก็กลับมาดูอ๋อสงสัยแล้วก็คิดในแง่บวกอ่ะถ้ามันเป็นแบบนั้นนะครับแล้วก็ว่าเออสงสัยภูมิคุ้มกันของเรามันกําลังแบบว่าปรับเปลี่ยนอะไรหลายสิ่งหลายอย่างหรือเปล่าในข้างในของเราอะไรอย่างเงี้ยก็คิดแบบนั้นตลอดนะครับในช่วงขนาดที่มันขึ้นลงๆอ่ะตรงนี้สําคัญมากเลยนะคุณกรณ์เพราะว่ามีหลายคนอ่ะพอดีขึ้น2-3 เดือนแรกจะดีขึ้นกันส่วนใหญ่เลยแทบทั้งหมดเลยเสร็จแล้วมันก็จะแบบเริ่มมีอาการตรงนู้นตรงนี้แล้วเขาก็จะเริ่มท้อแท้แล้วก็จะเริ่มกลัวเริ่มกังวลคราวนี้พอมีอาการไปหาหมอก็จะบอกว่าคุณต้องรับเคมีคุณต้องเราหมอก็ให้ยามากินคราวนี้ก็เลยเดินเป๋เลยไงใช่ไหมครับคราวนี้ก็เลยเดใชิน่เปใ๋ช่ก็ต้องออกนอกลู่นอกทางที่ตัวเองวางไว้แล้วก็ใช่สุดท้ายนะคะมันก็เลยไม่เป็นตามที่แผนไม่หายมีอย่างนี้เยอะตรงนี้นะคะใอชยา่กให้คใชุณ่กรณ์เน้นด้วยแล้วตอนนั้นรู้สึกกลัวไหมคะที่ว่าเฮ้ยมันแย่ลงในระหว่างทางอะอันนี้พูดตรงๆตามความเป็นจริงนะครับโค้ชกลัวครับแต่ว่าก็กลัวก็ทําอยู่ดีครับเพราะว่าอย่างที่ผมถามใจก่อนที่จะทําอะไรก็ถามใจหลายครั้งแล้วได้คําตอบว่ากลับมาสู่ธรรมชาติเลือกทางธรรมชาติทีนี้เรากลัวเราก็ต้องทําอยู่ดีเรา
เราไม่กลัวเราก็ต้องทําก็ปรับใจอ่ะครับคือพอมันกลัวเราก็เอาสติมาอยู่กับตัวเองแล้วก็เริ่มปลอบใจตัวเองว่าเออไม่เป็นไรนาก็เหมือนเราตอนเกิดมาเราไม่ใช่ว่าเกิดมาแล้วเติบโตทันทีวันเนี้ยฉันทําให้เธอป่วยแล้วเดี๋ยวเธอก็หายอะไรอย่างเงี้ยครับคิดแบบนี้ตลอดอ่ะดีว่ามวันานกี้วันนี้เธอ3 ขวบพรุ่งนี้ก็เธอ3 ขวบกับ1 วัน3 ขวบกับ2 วัอน่าฮะจะเป็นคนคิดแบบนี้แล้วก็จดปลอบใจตัวเองพอวันไหนที่เรารู้สึกดีๆนะแล้วก็เรามาดูที่เราเขียนไว้อะครับโอ้เราก็ขอบคุณตัวเองแล้วรู้สึกว่าเรารักตัวเองว่าเนี่ยเธอทําได้นะแม้แค่1 วันเธอก็ทําได้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็เอาดีอย่างมนีา้กเป็นกําลังใจตัวเองตลอดคิดบวกแล้สวทมีนี้นะเนี่ยอันที่ผมว่าในการบําบัดมันไม่ได้สมูทผมคิดว่ามันดีขึ้นละพอวันหนึ่งผ่านบําบัดผ่านได้สักประมาณ2 เดือนนะโค้ชนะไปตลาดไปซื้อผักประมาณเที่ยงวันพอกลับมาหน้าเบี้ยวไปครึ่งซีกหน้าแล้วเบก็ี้ยแขวนขาคือหน้าแขเบี้นยวขาคือหน้แาขนเป็นขยังาไงครึ่งหนึ่งไม่มีแรงเลยโค้ชมันมองกระจกว่าอ้าเป็นอะไรเนี่ยตกลงตอนเช้าไปก่อนไปตลาดยังดีๆอยู่เลยอันนี้เบี้ยวไปหมดเลยโค้ชแล้วก็ขยับตาไม่ได้เลยปากก็ขยับไม่ได้น้ำลายก็ไหลออกมาข้างหนึ่งคือมันแบบอ๋อเหมือนเป็นที่เขาเรียกว่าแบบพิการใช่ครึ่งครัซบีพิการคเขรึ่างมซีีชื่อโรคนี้ด้วยนะคะถึงตอนนั้นแล้วผมก็ตกใจจริงๆว่าอ่ะตายแล้วมันเป็นอะไรอีกเนี่ยไอ้อย่างหนึ่งยังไม่หายแล้วก็กลับมาอันนี้คือตกใจอย่างจริงจังมากแล้ววิ่งไปหาหมอแล้วทีนี้ วิ่งไปที่โรงพยาบาลแล้วทีนี้ไปตรวจแล้วหมอเขาก็เลยจับผมเข้าเครื่องอะไรนะที่ไอ้เขาเรียกอะไรที่เข้าในอุโมงค์อ่ะครูแกนโคซิชติสแกนซีทีสแกนแล้วทีนี้เรียกพี่สาวให้พี่สาวไปส่งเพราะตอนนั้นก็ไม่มีแรงละให้พี่สาวเอาใส่รถไปส่งที่โรงพยาบาลแล้วก็ไปถามว่ามันเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้หมอก็บอกว่าโอเคจะต้องสแกนไอ้ข้างในสมองดูนะว่ามันมีอะไรผิดปกติไหมทําไมถึงเป็นแบบนี้แขนขาก็ไม่มีแรงอ่ะโค้ชหน้าก็เบี้ยวไปครึ่งซีกตอนนี้คือตอนนั้นเอาละฉันตลอดรอบนี้มาอีกโลกนี้ตายเนี่ยเดี๋ยวเวลาที่บอกว่าหน้าเบี้ยวครึ่งซีกเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างคะคือแบบตามันปกติหรือว่าตาเหร่ไหมหรือว่ามันเบมีั้นยวปยัิงดไงไม่ได้ครับโค้ชถ้าสมมุติว่าปิดอย่างเงี้ยมันยังมองเห็นลูกตาสีดำๆเราอยู่เลคย่ะมันปิดไม่สนิทแล้วก็ข้างนี้มันปากมันจะเบี้ยวอย่างเงี้ยเวลาเรากินข้าวน้ำลายมันก็จะอ่าฮย่อยะอๆ่มาาฮคระับคือมันแบบมันไม่มีแรงที่จะคอนโทรลหน้าแล้วใช่ไหมครับแล้ใวช่ครับร่างกายอย่างอื่นล่ะคะข้างเดียวกันนี้เป็นอะไรบ้างไหมคะหรือเป็นแค่ที่หน้าเป็นหน้าแล้วก็เป็นแขนแล้วก็ขาโค้ชคือข้างเดียวกันเลยใช่ไหมคือแบบครึ่งนึงอใชะ่นะครับแต่ขานี้ไม่ใช่ว่าไม่มีแรงเลยก็ยังรู้สึกอยู่ยังมีแรงได้อยู่แต่ว่าที่ไม่มีแรงจริงๆก็คือหน้าก็คือทําอะไรไม่ได้เลยตอนนั้นนะแขนนี่ก็คือยกหม้อจะตั้งไอ้ต้มน้ําร้อนอย่างเงี้ยจับมีดก็เหมือนมันไม่รู้สึกอะโค้ชมันไม่มีแรงโอ้โหคือเกือบแบบเกือบพิการครึ่งซีกใช่ไหมคะ ใช่ใช่ครับตอนนั้นก็คือเริ่มจบตกใจแบบอีกครั้งหนึ่งก็พี่สาวบอกเธอต้องไปหาหมอแล้วนะแบบเนี้ยอะไรเงี้ยเขาก็จับไปทีนี้ไปเข้าอุโมงค์แล้วก็ก่อนเข้าอุโมงค์เขาก็ให้เซ็นใช่ไหมครับยินยอมนู่นแล้วก็ดีคุณหมอคนนั้นก็บอกว่าสมมุติว่าถ้าจะเข้าเนี่ยจะเช็คดูข้างในเนี่ยมันจะให้มันเห็นชัดเนี่ยต้องฉีดอะไรอ่ะเขาบอกว่าฉีดอะไรเข้าสาในรเรเสื้อนงเลืแสอดต่งำของเราอืค่มะอย่างเงี้ยครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณกรณ์ไม่อยากฉีดก็คือไม่ต้องเซ็นอะไรเงี้ยคุณหมอที่ทำประวัติเราก่อนเข้าฉีดอะครับเขาก็อธิบายให้เราแบบนี้เราก็ตัดสินใจไม่ฉีดอีกครับเพราะเข้าไปตรงนั้นเห็นเท่าไหร่ก็เอาเท่านั้น พยาบาลก็โน้มน้าวว่าถ้าคุณไม่ฉีดมันไม่เห็นอะไรนะแล้วทีนี้คุณหมอก็คือเขาพูดตรงๆเลยครับเขาบอกว่าถ้าฉีดแล้วเนี่ยบางทีก็อาจจะทําให้หัวใจวายอย่างฉับพลันได้เลยนะ อะไรโอ้อย่โาหงเงี้ยครับแต่ ถ้าเกิดใควร่าจะคุกณล้ไาม่ยใชอ่มไหมฉต้ีองดหมอก็พูดใช่ครับหมอพูดแล้วอ่ะแล้วพยาบาลไปโน้มน้าวผมก็ยังไงก็ไม่ฉีดข้างก็เข้าไปประมาณครึ่งชั่วโมงมั้งครับก็สุดท้ายหมอก็อ่านผลให้เราวันถัดไปก็เขาบอกว่าในสมองไม่มีปัญหานะไม่เป็นอะไรเป็นโรคอะไรนะไออะไรเบลพาวซีอะไรสักอย่างเนี้คย่ะครับใช่ใช่เบลพาวซีก็คือครึ่งซีกอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วทีนี้เรื่องของการรักษาโรคนั้นอีกอ่ะเขาก็บอกว่า
คุณกรต้องกินสเตียรอยนะอย่างเงี้ยแต่ว่าจะให้ในไฮโดสเป็น7 วันแล้วทีนี้สเตียรอยที่จะกินเขาเรียกอะไรนะแพนิซิลลินหรือเปล่านะถ้าผมจำไม่ผิดนะค่ะกินตรงนี้ประมาณ7 วันแต่จะให้ในไฮโดสแล้วทีนี้ถ้าให้แล้วไซด์เอฟเฟกต์มันก็สามารถทำให้กระเพาะเราเนี่ยทะลุได้อ่ะตายอีกแล้วอ้าวผมบอกว่าตายอีกแล้วอ่ะก็เลยบอกว่าแล้วผมก็ถามหมออีกครับว่าถ้าสมมุติว่าเรายอมกินสเตียรอยเนี่ยแล้วไอ้ที่มันเป็นอัมพฤกษ์ครึ่งซีกอยู่เนี่ยมันจะหายไหมครับคุณหมอเขาก็บอกว่า50-50โค้ชอ๋อ50-50ก็บางคนก็หายบางคนก็เป็นนานหน่อยอะไรอย่างนี้ก็เขาก็ตอบได้แค่นี้ผมก็เลยนึกอีกแล้วว่าโอ้ถ้าเป็นแบบนี้ก็โอเคในแล้วก็มาแล้วก็เขาให้ยาก็เอาไปก่อนแต่กลับมาถึงที่ห้องผมก็ไม่กินสักเม็ดเหมือนกันครับเพราะว่าไม่คุ้มถ้าเกิดว่ากระเพาะฉันทะลุมาอีกแล้วไอ้เขาก็ตอบฉันว่า50-50เนี่ยก็ไม่เสี่ยงอีก เสี่ยงเอ้ายังไงก็ไปเช็คในสมองแล้วเขาก็บอกว่าไม่มีอะไรก็ในเมื่อไม่มีอะไรขนาดเธอเป็นมาหลายหลายเดือนแล้วเธอก็ยังอยู่กับมันได้โลกนี้เธอก็ต้องอยู่กับมันได้ก็เอาธรรมชาติอีกครับไม่กินอันนั้นอีกก็ทําอย่างนี้อีกครับโค้ชสุดท้ายเนี่ยผมใช้ไม้เขาเรียกอะไรอ่ะไม้กัวซาของหมอเขียวอ่ะเนี่ยโค้ชมาขูดตามหน้าขูดอย่างเงี้ยขูดมันไปกระตุ้นให้หน้าของเราเลือดของเราให้มันดีขึ้นผมก็หายภายในประมาณ12 วันนะครับว้าวสุดยอดแล้วทสิำอบะไรสองบ้วางันคะครับนอกจากกลัวสาที่หน้ากลัวซาหน้ากลัวซาหลังแล้วก็เรื่องอาหารนี่เราก็ยังกินสูตรของคุณหมอเกอร์สันอยู่ก็กินแบบนั้นพอมันอห้าายวแล้วก็แล้วแต่เอ้าอันนี้หายแล้วเนี่ยเนี่ยแต่ว่าไอ้ที่เป็นก้อนยัเงดไีม๋่ยวหายนะสิบคือ12 วันนี่คือกลัวสาหน้าเนี่ยมันไปเป็นการดีท็อกซ์หน้าแบบหนึ่งกระตุ้นเลือดเนี่ยคืออาการใชท่ี่แบบหน้าเบี้ยวคือแบบกลับมาหายเลยเหรอคะหรือว่ามันก็ค่อยกลับมาทีละนิดทีมันจะค่อยๆครับภายในวันที่7-8นี่จะเริ่มเห็นผลละเราจะเริ่มหยิกคิ้วได้ละข้างๆเนี่ยแล้วก็ตาเราเริ่มกระพริบได้ละอย่างเงี้ยครับแล้วก็ปากที่มันเบี้ยวก็มันเริ่มจากนี่ละพอประมาณ10 วันก็เริ่มจะเข้าสู่ปกติหมดแล้วสังเกตคือที่จดไว้ก็คือ12 วันก็คือเข้าสู่ปกติหมดเลยครับโอ้โหนี่จริงๆแล้วนะคะคนเป็นโรคนี้เริ่มมีเยอะขึ้นเบลครสับปอซี่เนี่ยแล้วก็หมอให้สเตียรอยนี่ไม่ยอมกินสุดยอดมาแล้วก็ทำกลัวสาแล้วหายได้โดยเนทีี่่ไยม่ได้ใช้ยาไม้นี่เดียว30-35 บาทนะครับโค้ชอันนี้ซื้อที่ค่ายหมอเขียวเขามาผมก็คูณรู้ไหมคะว่าดารานักร้องชื่อดังฮอลลีวูดเขาเป็นโรคนี้อยู่ผู้ชอ๋ายออ่ะที่อเมคริักบาน่ะเราไม่กล้าเอ่ยครชับื่อเดี๋ยวโดนนักร้องดคัรงับมากเลยอ่ะนักร้องวัยรุ่นอ่ะเขาเป็นโรคครัอับนนี้อยู่อ่ะที่หายเลยพอมันหายภายใน12 วันแล้วเรารู้สึกภูมิใจมากครับโค้ชแล้วก็มามองดูสเตียรอยที่หมอให้มาเอาฉันก็ไม่ได้กินนี่ว่าแต่ฉันก็หายนะแล้วมันเป็นการภูมิใจเพื่อที่จะต่อยอดไอ้โรคไอ้อะไรจริงจริงว่าเนี่ยที่เป็นก้อนเรายังไม่หายนะอ๋อเนี่ยเธอจัดการได้เธอก็รักษาหายแล้วนะโรคหนึ่งแต่ว่าอันนี้อาจจะใช้เวลาหน่อยเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันอาจจะเป็นมานานแล้วมันเพิ่งมาโผล่แต่เราจะให้มันหายปุ๊บปั๊บมันก็อาจจะเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับก็ใช้เวลาก็ไม่เป็นไรฉันรอเธอได้อะไรอย่างเงี้ยครับพูดกับแต่เชื่อในตัวเธอนะเธอทําได้อย่างเงี้ยคือพยายามพูดอย่างนี้กับตัวเองทุกวันคือในขณะที่ผมบําบัดอยู่คือ4 เดือนแรกนะเข้มข้นมากคือปิดมือถือครับคือไม่สื่อสารกับเพื่อนคือเพื่อนเขารู้ว่าผมป่วยแล้วทีนี้เขาก็บอกว่าเนี่ยมันไม่ยอมไปหาหมอเดี๋ยวมันก็ซีแงงแงงแล้วเดี๋ยวมันก็เป็นนู่นเป็นนี่แล้วอะไรเงี้ยพอถ้าเป็นเพื่อนแบบนี้ผมก็บอกว่าผมชอบทางด้านธรรมชาติบําบัดแล้วผมมีความเชื่อทางด้านนี้ก็ขอเวลาหน่อยนะอะไรเงี้ยคือปิดเพื่อนไม่ให้กำลังใจบ้างเลยเหรอจริงครับเพราะว่าถ้าเป็นแบบอันนี้ก็คือไปว่าเขาไม่ได้เขามีความเชื่อแบบนั้นถูกไหมอืครับมโค้ชเขเานาะก็หวังดีนั่นแหละจริงๆอ่ะแต่ว่าเขาก็บอกต้องไปหานู่นนี่นั่นนะแต่เราถามจิตของเราใจของเราลึกๆข้างในแล้วคือสุดท้ายคําตอบมันก็บอกว่ามันไม่ใช่อ่ะถ้าไปเนี่ยคือขบวนการนู่นนี่นั่นเดี๋ยวก็จะตามมายุ่งยากอีกผมไม่มีความสะดวกสบายทางด้านเนี้ยครับโค้ชอีกอย่างนึงเราก็ต้องทํางานต้องอะไรด้วยใช่ไหมครับค่ะเบลส์พอลซี่อาการชาครึ่งหน้าเนี่ยครับหายแล้วทีนี้เหลืออะไรมั่งเหลือก้อนที่แถวคอเหลือก็แใลช้ว่เราครอัาบการที่แบบที่กินแทบไม่ได้นั้นก็หายตั้งแต่ช่วง2 เดือนแรกแล้วใช่ไหมคะหรือว่ายังมีอีก
2 เดือนแรกเริ่มจะกินได้ครับเริ่มกินน้ําผักเริ่มอะไรได้คือทําใหม่ๆก็ยังกินไม่ได้แต่ยังกินไม่ได้ถึงมันแสบผมก็ยังกินอยู่เดียโค้ชก็คือพยายามฝืนอ่ะคือดื่มน้ําผักของโค้ชไป1 แก้วก็ร้องโอ๊ยไป1 แก้วคนอื่รน้เอขงาเโลอิ๊กยไปไปแลห้นึว่งค่ะหลายคนเขาบอกว่าโอ้ยดื่มไม่ลงเลิกจคนรนิีง้ๆอสุ่ะดผยมอเป็ดนเลยคนชอบกินผักคือไม่มีปัญหาถ้ามันไม่แสบคือเมื่อก่อนก็คือก่อนจะมาเจอโค้ชผมก็กินตามสูตรหมอเขียวเขาอยู่แล้วไม่มีปัญหาคือไม่แตะน้ํามันเป็น7-8-9 วันตอนที่ไปเข้าค่ายกับหมอเขียวผมก็ทําได้ไม่มีปัญหาครับแต่ตอนนี้คือปัญหาคือมันแสบแล้วมันเวลามันยังมีก้อนแล้วมันปวดด้วยข้างนอกก็ปวดข้างในก็แสบพอเรากินเข้าไปยิ่งเป็นมะนาวนี่โหโค้ชกินไปทีน้ําตาไหลทีอย่างเงี้ยครับก็ทีนี้ทำไงต่อคือสุดๆจริงหลังจากเขเบาทลำต่อครับพอซี่อ่ะทีนี้เพิ่มอะไรอีกไหมคะทีนี้ทำยังไงอ๋อเบลพาวซี่ผ่านไปแล้วทีนี้ตามาตาอีกนะครับโค้ชตาอีกเริ่มแบบว่าเขาเรียกอะไรอ่ะมันมองไกลๆแล้วเริ่มรู้สึกว่ามันมัวแล้วก็จะปวดตาอันนี้ก็อ่ะเอายังไงต่อเนี่ยมาแหมแล้วล้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นก็มันธรรมชาติของมนุษย์อ่ะมันพอมันเริ่มมาใหม่ๆเราก็ตกใจแป๊บหนึ่งแต่ใชก็่ไม่ได้ตกใจนานแล้วครับตอนนั้นก็คือมีสติก็กลับมาก็เลือกทางนี้อีกก็คือไปดูคลิปของคุณป้านิดว่าไอ้ธรรมชาติบําบัดตาทําอะไรยังไงผมก็ทําตามหมดอะครับเขาให้จ้องพระอาทิตย์ตอนเช้าผมก็ไปจ้องแล้วก็เราได้ผลไหมได้ผลครับไปจ้องแล้วก็ไอ้อะไรนะออกกําลังกายตาคอ่ัะนนั้นผมทําตามคุณป้านิดาหงวิวัฒน์แล้วก็ได้ผลตรงนั้นก็ไม่นานครับโค้ชตาเนี่ยนะรู้สึกว่าประมาณ2-3 อาทิตย์ก็หายตอนนั้นก็ไปเริ่มไปตัดแว่นละแต่ตอนนี้คือเอาแว่นออกเรียบร้อยยังไงคะถ้ามเกอิงดกลางคืนก็คือจะเบลอแล้วครับมองไม่เห็นแล้วเขาก็บอกว่าสายตาข้างซ้ายเนี่ยมีปัญหามากคือมันอาจจะเป็นจุดที่ผมเป็นเบลพาวซี่มาจากนั้นก็ได้ครับเราไม่ค่ระู้เเนปี่็ยนไปได้ค่ะทีนี้หลายคนกลัวเรื่องการมองพระอาทิตย์นะหลายคนโดนขู่ห้ามองเดี๋ยวตาบอดแต่นี่หายด้วยการจ้องพระอาทิตย์อยากทราบว่ากี่โมงคะคือมีช่วงวันหนึ่งกี่นาทีก่อน7 โมงอ่ะครับโค้ชผมจ้องแค่ประมาณ10 นาทีแค่นั้นเองครับทุกบางวทีันก็ไม่ถึงประมาณ5 นาทีใช่ครับหเพ้าราะวน่าาทีที่ถึอยงู่สิบนาทีมันจะมีดาดมันจะมีดาดฟ้าแล้วก็ขึ้นไปแล้วก็ใส่แค่กางเกงอ่ะครับถอดเสื้อถอดอะไรก็อาบแดดแล้วก็ช่วงเช้าก็ไปจ้องก่อน ไปก่อน7 โมงนี่วิ่งขึ้นไปจ้องไอ้สายตาก่อนแล้วพอประมาณ9 โมง10 โมงบางทีก็11 โมงเงี้ยผมจะไปอาบแดดช่วงนั้นอ่ะค่ะคือไปอาบแดดไปโยคะไปฝึกลมหายใจไอ้ตอนเช้าแล้วพอเราอาบแดดเสร็จแล้วมันจะรู้สึกแบบผ่อนคลายหรืออะไรไอ้อะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่เราสัมผัสได้นะครับทําโอทุเคกวันแบบนั้นคนจะได้ไม่กลัวกันเนาะสัก5 ถึ งใช่10 นาทีก่อน7 โมงเช้าก่อนครับเจ็แตด่โถม้างเชหล้ัางเจ็ดโมงนี่เราจ้องไม่ได้แล้วครับโค้ชผมเคยลองแล้วคือมันจะแสบตามอัานกนั้นเป็นอันนั้นเราไปอาบแดดเอาใชหลั่งจากใชเจ่็ดคโรมับงถ้าไปอาบนี่ก็คือเลือกอาบแล้วแต่เราสะดวกประมาณ9 โมง10 โมง11 โมงแต่ผมชอบอาบประมาณ11 โมงครับค่ะช่วงนั้นดีที่สุดจริงใช่ครับก็ฝั่งโค้ชเมื่อก่อนก็ไม่รู้ก็ไปอาบเช้าๆแล้วก็ถ้าเราไอ้ช่วงเช้ามันก็จะเป็นแสงเขาเรียกอะไรนะอินฟราเรดใช่ไหมครับคก็่ะจะได้อันอบอุ่นแต่ว่าถ้าเราจะบําบัดก็คือตามที่โค้ชสอนนะครับก็ให้อาบประมาณ11 โมงตาเขานี่เริ่มหายอีกแล้วอ้าวทีนี้ทำอะไรต่อมีอะไรทอีีกไหนมี้คะก็ทีเนี้ยที่ยังไม่หายก็คือตรงก้อนที่ผมว่าเนี่ยเจ็บคอพูดไม่ได้นี่ยังไม่หายแต่มันดีขึ้นนะโค้ชนะมันดคี่ะขึ้นประมาณในภายใน2 เดือนที่ผมว่าเนี่ยเริ่มจะพูดได้คือมันเริ่มจะพูดได้แต่บางวันมันก็กลับมาแย่กว่าเก่าอย่างที่ผมว่านั่นนะมันจะขึ้นลงๆแบบเนี้ยก็ทําต่อไม่ย่อท้อครับว่าพอเราเห็นศักยภาพของร่างกายเราแล้วเนี่ยอ้าวเบลพาวซีที่หมอบอกว่า50-50ฉันก็หายแล้วเนี่ยแล้วก็สายตาฉันก็หายแล้วพอเห็นตรงนี้มันเริ่มมีกําลังใจแสดงว่ามันจะกําจัดที่ปัญหาน้อยๆไปก่อนแล้วสุดท้ายปัญหาใหญ่ๆมันจะจัดทีเดียวแล้วก็คิดแบบเนี้ยครับหลักคิดดีมากเลยก็ว่าคิดผมว่าน่าจะเป็นมะเร็งหรือเปล่าว่าตอนแรกก็คิดแบบนี้แหละก็ถ้าเป็นอะไรก็แล้วแต่ก็คือตัดสินใจแล้วว่าคือจะไม่ผ่าตัดไม่คีโมไม่ฉายแสงล้านเปอร์เซ็นต์ครับโค้ชคือมีความคิดแบบนี้ล้านเปอร์เซ็นต์ดีมากเลยอ่ะทีนี้เพิ่มการบำบัดอย่างไรต่อคะทีนี้
แล้วทีนี้เมื่อก่อนเราก็ไม่ค่อยยุ่งเรื่องของซัพพลิเมนต์ใช่ไหมครับเรื่องอาหารเสริมเราก็ไม่ค่อยยุ่งแล้วทีนี้ก็ลองดูผมก็เริ่มสั่งไอ้อะไรนะ Black Seed Oil ของโค้ชมากินเรดา้วตยอนนี้แล้เวรียกน็หรือยังคะเนี่ยหรือว่อาะไรยันงะครัอบีกเรียนแล้วตอนนอั๋้อนตเรอีนยนนี้เแขล้้าวมาคเรรัีบยนละมาเรียนหลังจากเบลพอลซี่หรือยังไงคะหรือช่วงไหนใช่ใช่ครับประมาณนั้นนะครับหลังจากเบลพาวซีก็เริ่มเรียนละแล้วทีนี้เริ่มมีซัพพลิเมนต์ของเออะไรนะ Black Seed Oil แล้วก็มีวิตามินซีเข้ามาเกี่ยวแต่ว่าสูตรของเกอร์สันนี่ก็ยังใช้ยเป็นังปอยกู่ติอยู่แล้วใช้วิตามินสูตรเกอร์สันด้วยไหมคะไม่ได้ใช้ครับไม่ได้ใช้ตออนืแรกก็มว่าจะใช้แหละแต่ว่าแล้วทีนี้ก็ว่าเออเรามันน่าจะเพียงพอนะพอเราบำบัดไปสักประมาณ2 เดือน3 เดือนกว่าเราจะเริ่มรู้ว่าร่างกายของเรามันเปลี่ยนแปลงขึ้นดีดีค่ะทีละนิดทีละนิดแล้วก็ว่าเออมันน่าจะมาถูกทางแล้วแล้วก็คงไม่จําเป็นต้องใช้ของสูตรของเกอร์สันอะไรอย่างเงี้ยครับก็ใช้วิตามินซีของโค้ชแล้วก็เป็นผงผักอะกับที่เป็นตอนนั้นผมผอมมากที่ผมถามโค้ชไปว่าอยากเพิ่มน้ําหนักหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับก็ทานอันนั้นค่แะล้วก็มีแบล็กซีดออยล์แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ผมใช้อะไรนะ CBD oil ของคุณหมอแก้มหอมครับใช้ตรงนั้นหยอดด้วยอืมโอเคค่ะครับเป็นน้ำมันกัญชคาืแบอบ CBD ใช่ใช่ครับมีทั้ง CBD THC อืผสมมกันแล้วก็ THC ด้วยหยอดใช่ครับแล้วก็เราก็คิดว่ามันคงเป็นมะเร็งอะเนาะถ้ามันเป็นแค่เล็กๆน้อยๆ2-3 อาทิตย์เนี่ยเรากําจัดได้สบายๆตลอดอะแต่รอบนี้ทําไมมันเป็นถึงขนาดนี้แล้ว2 เดือน3 เดือน4 เดือนผ่านไปมันก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่อะไรอย่างนี้ครับเราคิดว่าแต่ถ้าเป็นก็ไม่เป็นไรนะฉันจะดูแลเธอให้ดีที่สุดแล้วก็ถ้าสมมติว่าเรามีบุญกุศลที่จะอยู่ต่อแล้วก็ยินดีถ้าเกิดมันหายแล้วยินดีที่จะถ่ายทอดให้คนอื่นต่อถ้าเกิดไม่หายแล้วต้องจบแค่นี้ก็ยินดีอ่ะไม่ได้ยึดแล้วตรงนั้นนะครับแต่จะขอทำทุกๆวันให้ดีที่สุดเนี้ยครับดีมากคเืลอยคป่ละ่อยวางแล้วทานใอชะไร่อีกคะหรือว่ามีแค่เนี้ยมีหรือว่าปรับเปลี่ยนไปเรื่อยถ้าเปลี่ยนเรื่องอาหารก็คือตอนนั้นก็คือเรื่องอาหารก็เหมือนโค้ชสอนเลยครับคืออาจจะไม่เป๊ะ100%เพราะมันยากมากที่จๆอะืมคเป่ะ๊ะ100%เนี่ยบางทีทางเมืองไทยมันก็ไม่มีทางอย่างที่โค้ชมีอย่างเงี้ยก็ปรับแล้วก็ถ้าสมมติว่าวันไหนที่หาผักไม่ได้จริงๆผมก็ใช้เป็นสูตรหมอเขียวทดแทนอย่างเงี้ยครับทดแทนกันไปแบบนี้คือใช้หญ้านางใบเตยอะไรอะไออ่อมแซบอะไรที่มาทําเป็นคลอโรฟิลดื่มอย่างเงี้ยวันไหนที่ผมหาผักไม่ได้แล้ววันนี้เหนื่อยสุดแล้วไปหิ้วผักมาไม่ไหวแล้วเพราะว่าไปหิ้วมาทีหนึ่งเป็นหลายกิโสลี่ห้าถุงอะไอลุงตุงตังมาโค้ชจนแม่ค้าตลาดไอแต่ว่าโชคดีที่เชียงใหม่นี่มันจะมีกลุ่มอินทรีย์แล้วไม่แพงโค้ชไอผักของเขาอ่ะเขาจะเป็นตลาดของอินทรีย์โดยเฉพาะมัด10 บาท20 บาทเนี้ยครับผมก็ไปเหมาเขามาอย่างเงี้ยครับวันไหนที่ผักเขาไม่เพียงพอที่จะให้เราก็ผมก็ใช้สูตรหมอเขียวเป็นอะไรน้ำย่านางใบเตยโบบกอย่างเงี้ยก็มาหั่นแล้วก็มาตำครกครับผมก็ไม่ได้ปั่นเพราะว่าถ้าปั่นแล้วสีมันไม่สวยแล้วก็ตำครกแล้วก็กรองเอาน้ํามันเหมือนสมัยก่อนนะครับก็แช่ตู้เย็นไว้ก็ดื่มมันนั้นแทนน้ำอย่างเงี้ยครับอืมค่ะแใลช้้วผเริ่สมมสผวนสล้าางนลำไส้ด้วยไหมทีนี้ตั้งแต่โรงเรียนก็สวนเลยครับโค้ชคือสวนวันหนึ่งเป็น4-5 รอบอะครับสวนโอด้ว้ยโหกาแฟอ๋อเก็จำได้ไหมที่ผมเคยส่งให้ในคอร์สเรียนแล้วมันออกมายาวอย่างอะไรมันจะยาวขนาดนี้เนี่ยที่โค้ชบอกมันออกมาเยอะจริงๆครับดี๋ยวคนก็จะงงว่าอะไรออกใช่ไหมเออใช่ใมชัน่ไม่ใชค่รับลำคไืสอ้อะที่ออกมาก็คือมันพวกซากพยาธิแต่ของคุณกรจำได้ที่แบบเอามาให้ดูมันยาวมากยาวแบจบริงคือมันถ่ายรูปมาอุตาแล้วทำไมมันยาวขนาดนี้แล้วคก็รัอบอกมาเยอะมากเลยแล้วหลังจากนั้นมันก็ยังออกเรื่อยๆครับโค้ชอืมก็คือพส่อวนล้างลำไส้ด้วยกาแฟใช่กินทั้งรูคทรับวารเดี๋ยวบางคนเพิ่งฟังครั้งแรกไม่เข้าใจนะคะว่าเอ๊ะเราส่วนอะไรกันบางวันผมไม่มีแรงจนต้องอะไรนะฮิวอะไรอะขวดดีท็อกอะคานเข้าไปส่วนอย่างนี้ก็มีนะครับแต่ก็ยังฝืนทำวันลคะวแบรบครับฝึกทถึงแบบ4 รอบคือปกติอะโดยเฉลี่ยเท่าไหร่คะเนี่ย ำ4 รอบ
อายุที่สุดก็5 รอบอะครับโอ้แตโ่หว่าทุกวันโอ้วโหันตเลายตยายตายตายตายคือจริงๆแล้วบอกว่าโค้ชก็บอกว่าพยายามให้ทำคือคนที่ทำ5 รอบได้นี่ก็คือสุดๆเลยนะคะคือแบบใจครับต้องแบบมาสุดๆเลยอ่ะไม่ควรเกิน5 รอบนะคะใครที่ฟังอยู่คิดครจัะบไปทครับำเนี่ยต้องมีความรู้นะคะคือคุณก่อนเนี่ยเข้ามาเรียนในคอร์สของโค้ชเพราะว่ามันจะมีอาการถอนพิษนะคะใช่ใช่ไหมใชค่ะครับรายละเอียดใชมั่นเล็กๆน้อยๆมันมีเยอะใช่ไหมต้องมีความรู้แล้วตอนนั้นเริ่มมั่นใจแล้วใช่ไหมคะเวลาทำอ่ะเริ่มมั่นใจแล้วครับโค้ชคือมันแก้ปวดได้จริงๆด้วยถ้าตรงเนี้ยบางทีไม่รู้อ่ะมันอาการแต่ละวันที่มันเกิดขึ้นอ่ะคือบางทีก็ปวดตรงหัวก็มีบางทีก็มึนงงอย่างนี้ก็มีอ่ะครับโค้ชมันมีหลายอย่างอ่ะแต่ละวันไม่เหมือนกันเลยแล้วก็ขึ้นลงๆอย่างเงี้ยที่ผมว่าน่ะในขณะที่เราบําบัดนั่นน่ะ4 เดือนถึง5 เดือนแรกนั่นน่ะผมทําอย่างแบบสุดความสามารถจริงๆก็คือเอาจริงๆตอนนั้นก็คือไม่แตะน้ํามันเลยครับไม่มีน้ํามันทอดไม่มีอะไรเลยก็คอือืเอามจริงจังดีครับมากพอจริงจังแล้วเราก็มีความเชื่ออย่างยิ่งว่าเนี่ยเธอต้องดีขึ้นและเธอต้องประสบความสําเร็จนะถ้าเธอสําเร็จแล้วเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์กับตัวเธอเองแล้วคนแบบคนรอบข้างอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะผมตั้งเขาเรียกอะไรอ่ะตั้งปณิธานในจิตของเราไว้แบบเนี้ยแล้วสุดท้ายมันก็สําเร็จจริงๆตอนนี้ก็เริ่มมาให้ความรู้ด้านของธรรมชาติบำบัดทาง TikTok ทางอะไรเงี้ยครับมีคน follow เยอะมากครับก็ดีเขามก็ากเอาเลไปยทค่ะำก็ดีขึ้นครับเนี่ยเราก็เห็นแบบนี้เรารู้สึกมีความสุขแล้วก็เป็นความปิติในจิตใจของตัวเองอ่ะแล้วซัพพลิเมนต์กินอะไรมากกว่านั้นนะคะมีวิตามินซีครับแล้วก็อะไรนะ black seed oil แล้วก็น้ำมันกัญชาแค่นั้นนะครับไม่ได้กินคือ black seed oil นี่คือใช้ของที่ไหนคะตอนแรกผมสั่งจากในช็อปของโค้ชก่อนแล้วหลังๆมาเนี่ยพอมันหมดแล้วผมก็เริ่มสั่งของเองทาง Lazada Shopee ก็มีครับอืมค่ะครับคือ black seed oil เนี่ยนะคะหลายคนเนี่ยบอกว่าใช้แล้วแบบชอบมากเลยคือทาแล้วแบบเขาเห็นคือสรรพคุณมันเยอะเนาะต้องคเขร้าับมาดู black seed oil เนี่ยหลายคนนะคะที่หลายคนที่หายจากมะเร็งอย่างป้ากาหลงก็บอกว่า black seed oil ค่ะโค้ชป้ากาหลงที่จากฝรั่งเศสนะมะเร็งเต้านคมรเขัาบบอกขาดตัวนี้ไม่ได้แล้วเขาก็ให้คนไทยเนี่ยซื้อจากช็อปของโค้ชส่งไปที่ฝรั่งเศสครับครับแล้วก็ตอนนั้นคือวิตามินดีนี่ผมก็รู้ว่ามันสําคัญแต่ว่าตอนนั้นคือผมอาบแดดได้เต็มที่อยู่แล้วไงครับโค้ชคือขึ้นบนดาดฟ้าทุกวันนะคือถอดเสื้อเลยไม่มีใครเห็นละตรงนั้นนะก็คือทําเต็มที่เลยทั้งโยคะทั้งสมาธิทั้งอาบแดดเพราะในขณะที่ผมอาบแดดก็คือผมคืออันนี้ทําอย่างนั้นจริงๆนะโค้ชนะคือพยายามจ้องคือจินตนาการไปที่พระอาทิตย์แต่บอกว่าเธอฉันเชื่อว่าเธอบำบัดฉันได้นะอะไรอย่างเงี้ยเธอเป็นอะไรอะแสงวิเศษที่จะฆ่าเชื้อโรคหรือฆ่าอะไรต่างๆที่ฉันเป็นอย่างเนี้ยเธอฆ่าได้แล้วก็ธรรมชาติสร้างปัญหาให้ธรรมชาติก็ต้องแก้ปัญหาได้ฉันเชื่อนะมันในเธอกับฉันก็เป็นอันเดียวกันผมก็คิดแบบนี้นะโค้ชนะดีมากเลยคิดบวกตลอดเวลาเลยทั้งที่อากใชาร่แบบครัหบนักคือเนามะันสําคัญมากๆอ่ะเรื่องความคิดเรื่องจิตใจเนี่ยทําไมผมถึงตัดสินใจปิดมือถือปิดการสื่อสารก็คือไม่บอกใครตอนนั้นก็คือถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยตอนแรกยังไม่ปิดหรอกครับเพื่อนบอกว่าเนี่ยถ้าเธอไม่ไปคนนั้นมันเป็นแบบนี้นะมันเป็นหนักแล้วเธอจะยิ่งแย่กว่าเก่านั้นนู่นนี่นั่นอะไรมันยิ่งจะมาปั่นสมองเราอะครับมันจะทําให้เราอ่ะตกลงฉันจะไปไหนเนี่ยซ้ายขวาซ้ายขวาแต่พอเราย้อนมาถามตัวเราเองก็คําตอบที่ตัวเองก็รู้อยู่แล้วว่าธรรมชาติแล้วเธอยังไปซ้ายขวามันก็ผิดธรรมชาติของเธออย่างเงี้ยก็ตอบตัวเองอย่างนี้ตลอดอะครับโอ้โหนี่ดีมากเลยค่ะเพราะว่าหลายคนเจอสถานการณ์แบบนี้ทั้งคครนับที่บ้านคือเขาหวังดีกับเราใช่ไหมครับครับเขาก็จะบอกเราสารพัดดูจตัริวงอย่างครัคบนนั้นดูแบบถ้าเธอไม่หาหมอใช่ไหมใช่ไหมมันก็จะทําให้เราแบบไปขวาทีซ้ายทีออกนอกลู่นอกทางใช่ไหมเราก็เริ่มขาดความมั่นใจโอ้ใชโห่อยากให้ครฟัับงตรงนี้เลยคือความมั่นใจนี่สําคัญอย่างมากๆเลยจริงจรคิง่ะครับทีนี้แล้วถึงจุดไหนคะที่ว่ามันการพวกอย่างนี้มันเริ่มหายแล้วก็เริ่มยุบอ่ะ7 เดือนครับโค้ชเจค็ืดอเจ็ดเดืจอบนไปหมดแล้ว7 เดือนไปหมดเลยไปหมดเลยก็เหมือนผมได้ถอดไอ้หินบนหัวออกแล้วก็โล่งแล้วทีนี้เราเริ่มมีความสุขมากๆแล้วตอนนั้นคือความสุขมันมาจากไหนหมดไม่รู้เหมือนเราภูมิใจอ่ะครับโค้ชอ้าวฉันทําได้นี่แล้วฉันก็มีเรื่องเล่าแล้วตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่ามัแนบบ
คือแบบคือยังไงวันหนึ่งมันค่อยๆยุบไปหรือว่าเฮ้ยวันหนึ่งมันใชแบ่บหายไปใชเ่ลยหรคืรอับยังไงครับลองเล่าให้ฟังไอ้ก่อนก่อนยคุ่บอยอ่ะๆยุบอะครับมันค่อยๆยุบอะครับโค้ชค่ะภายใน7 เดือนคือ8 เดือนถึง1 ปีก็คือหมดเลยไม่มีประมาณนั้นอะวเจ้็ดาเดวือนก็คือเรามันจะเริ่มไม่ค่อยเจ็บก่อนประมาณ7 เดือนนะโค้ชนะก็คือเราคำทีนี้เราแตะแล้วก็มันไม่เจ็บละอ่าแล้วก็เริ่มกินอะไรได้เริ่มเข้าสู่ปกติแล้วที่8 เดือน9 เดือนไปมันหายไปตอนไหนผมก็ไม่รู้เพราะตอนนั้นก็รู้มีแต่ความภูมิใจอะผมก็ไม่ได้ไปโฟกัสว่ามันหายตอนไหนก็คือเวลาเพื่อนมาเธอเห็นหรือยังอะฉันไม่ใช่ทําแบบเล่นๆนะฉันเอาจริงเอาจังนะอะไรเงี้ยจนเขานะพอหลังจากผมหายแล้วมันเหมือนคนละคนโค้ชการพูดก็เปลี่ยนmindset เปลี่ยนการกระทําเปลี่ยนหมดเลยจนเขาบอกว่าอะไรมันพูดอะไรของมันคือบางทีเราพูดเรื่องหลักจิตกับเขามันลึกเกินไปเพราะว่าผมศึกษาตอนผมป่วยมันเรื่องหลักจิตนี่ก็เข้าเยอะมากโค้ชคือเราตื่นรู้เราเหมือนเราได้ตื่นรู้จากตัวเราเองที่เราเป็นตัวทดลองอย่างเงี้ยพอพูดอย่างนี้เนี่ยฉันเป็นแบบนี้แบบนี้นะวิธีการคิดของฉันแบบนี้แบบนี้นะเขาบอกว่าอ่ะมันเฟ้อไปหรือเปล่า จริงๆเขาฟังไม่ถึงฮะคือเวลาหายเนี่ยมันหายแบบทุกโรคเลยการใช้หลักเกอร์สันใช่เกอร์สันก็บอกแล้วว่าไม่ใช่เป็นบใชํา่บัดโรคเดียวเป็นการบําบัดทั้งร่างกายแบบองค์รวมทั้งตัวเลยจริแลง้วเราครักบ็เจหมริืองนได้เป็นคนใหม่เออนเปี็่นคือคสนำใคหมัญ่มากเลยสุขภาพก็ดีเป็นเหมือนร่างกายใหม่แล้วก็ mindset ใหม่แล้วมันมีแต่ความสุขอะครับตอนนั้นความภูมิใจมันเข้ามาเยอะแล้วเรารู้สึกว่าเออฉันก็ไม่ได้เรียนสูงนะฉันไม่ได้เรียนหมอมานะแต่ฉันเข้าถึงตรงนี้ได้ในชั้นสุดยอดเลยอะไรอย่างเงี้ยครับโค้ชคือเหมือนชมตัวเองตลอดอะแกล้็วสฉุัดนยทอดำไจด้ริฉังนๆสเุลดยอย่ะอดใช่ไหมจครริังบๆแล้วเราทุกคนมีความสามารถที่จะเยียวยาตัวเองนะคะถ้าเราเชื่อมั่นในตัวเองแบบคุณกรไจดริ้งจะครัดบีมากๆเลยจดรีิงใจครับด้วยนะคะดีใจอย่างมากๆเลยที่ทำได้สำเร็จนี้ผก็มต้กอ็งเปด็ีนใจแรงมบันดาากลใวจ่าต่อเนาคะรับทีนี้โค้ชขอถามหน่อยตอนเรียนในคอร์สของโค้ชเนี่ยเอาอะไรมาใช้บ้างก็คือมันเยอะดูบทไหมคะเนี่ยไม่เยอะมากครับก็จดเป็นเล่มเลยขนาดนั้นจริงครับแล้วก็พอเรียนไปอย่างที่ผมว่าเรื่องของไอ้ที่ผมเน้นที่สุดคือเรื่องจิตใจครับโค้ชถ้าเกิดเรามีใจเนี่ยเราจะทําได้ครับแต่ถ้าเกิดเราไม่มีใจเนี่ยมันทําอะไรก็ไปต่อไม่ได้แล้วครับเพราะมันมีอะไรที่มาปิดแล้วอะมาปิดเส้นทางของเราที่เราจะเดินแล้วทีนี้ผมมีใจแล้วทีนี้ก็เรื่องของความรู้ก็มาหาจากโค้ชไอ้ในคอร์สใช่ไหมครับบวกกับที่เรามีใจแล้วก็มาบวกกับความรู้แล้วก็ลงมือปฏิบัติแค่นั้นเองครับอืมอืแล้วความเชื่อมของผมก็คือเต็มเปี่ยมอ่ะ เต็มเปี่ยมเพราะว่ามีความเชื่อทางด้านนี้มากๆว่าเนี่ยไอ้รุ่นปู่ย่าตายายของเราไม่มีโรงพยาบาลถึงตอนนี้ในขณะที่ฉันคลอดฉันก็คลอดในเถื่อนในป่าในเถื่อนอ่ะฉันก็ยังอยู่ได้ไม่ต้องมีอะไรอะไรแล้วทําไมตอนนี้ยิ่งเทคโนโลยีมันเจริญก้าวหน้ายิ่งมีอะไรแปลกๆมาให้เราเห็นมันก็ทําให้ผมคิดแบบนี้ครับผมอาจจะคิดไม่เหมือนคนอื่นชอบคิดแบบนี้ชอบหาคำตอบแบบนี้นะโค้ชนะมันก็เลยหายไม่เหมือนคนอื่นไงใช่ไหมคะแล้วเราชอบประทับใจตรงไหนในคอร์สเรียนมากที่สุดคะตรงส่วนไหน ประทับใจเรื่องของเวลาโค้ชพูดถึงเรื่องของจิตด้านจิตใจนะครับแล้วก็ผมมาเก็ตตรงอะไรนะที่โค้ชอัดคลิปอันนี้ไม่อยู่ในคอร์สเรียนเรื่องของ epigenetic อะที่ด epigenetic ็อกเตอร์บcell ูสลิปคใช่ะ่ครับคือผมฟังเป็น10 กว่ารอบ20 กว่ารอบกว่าจะเข้าใจนะโค้ชนะคือจริงอ่ะฟังแล้วฟังอีกพอเราเก็ตแล้วเราก็เริ่มเห็นแล้วอ๋อจิตของเรามันทํางานแบบนี้กับร่างกายเราหรออะไรเงี้ยพอตั้งแต่เริ่มจุดนั้นมาก็ตอนนี้ร่างกายโอเคทุกอย่างแล้วทีนี้ไปเรื่องจิตแล้วก็จะตามจะโฟกัสโค้ชเรื่องจิตแล้วแล้วก็พอมาหลังๆนี่เห็นโค้ชทําเรื่องของการตื่นรู้อีกยิ่งไปยิ่งเข้าไปใหญ่เพราะว่ามันอะไรออัน่ะนีมั้นสอดคล้องกับมันออกนอกโลกเลยอ่ะเออใช่ครับมันทําให้เรารู้หลายสิ่งหลายอย่างแล้วเรื่องของความกลัวเรื่องของจิตใจภายในของเรามันทํางานยังไงจิตกับร่างกายของเรามันคอนเน็กกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับพอเริ่มตรงนี้มันมีความสุขแล้วไอ้ตอนทําใหม่ๆนี่ก็คือยังไม่ค่อยตื่นรู้เรื่องของจิตใช่ไหมครับยังยึดหลักเรื่องอาหารเรื่องนี้เป็นหลักอยู่ไงแต่พอมาตื่นรู้เรื่องนี้มันยิ่งทําให้เราเดินง่ายต่อไปครับโค้ชพอเป็นหายดีจากมนาี้กมาแล้วอย่างเช่นแพนดามิกตอนเนี้ยมันเกิดขึ้นอย่างเงี้ยก็เป็นอะไรมา4-5 รอบแล้วผมก็จบด้วยจิตตัวเองเพราะว่าเป็นมาหลายรอบแล้วแล้วก็ถามหน่อยได้ไปรับมาไหมอย่าพูดอะคไรำนนั้ะนคนรัะบได้ไปรับมาไหม
อันนี้คือจริงๆแล้วเอตั้งแต่ครั้งแรกคือไม่รับเลยครับโค้ชแต่มันมีเหตุจําเป็นที่จะต้องเดินทางไปที่จีนเพิ่งจะ2 เดือนที่แล้วอ่ะเพราะว่าตรงนี้ถ้าไม่นี่คือเข้าไม่ได้จริงๆอ่ะผมหาวิธีทุกวิธีทางแล้วเขาไม่ให้เราไปจริงๆก็แล้แตว่มันจําเป็นมากเพราะว่าการแต่งาว่นาเราดูแลอาตัจวเอตง่างดีหาอยู่แล้วเราไม่เป็นไรแล้วใช่ครัแบล้วโคมา้ชล้างผิผดมนะไปแล้วผมก็เอาของจีนเหมือนที่โค้ชว่านั่นแหละผมไม่เอาอะไรนะอันอ่ะว่ไมา่ต้องพูดชจื่อนเดี๋ยวคลิปนี้ก็ไม่เกี่ยวกับเรื่องนั้นเนาะครับไม่อ่ะไงอั้้นอักนลันับ้นมาตรงนี้นะคะงั้นเดี๋ยวโค้ชขอถามนะคะว่าในการบําบัดคือโรคสารพัดนี่เป็นหลายโรคมากเลยเนาะเรียกไม่ถูกเลยอะไรคะที่สําคัญที่สุดเอาให้แบบ3 อย่างเขาจะถามทุกคนที่เขาสัมภาษณ์เลยคือการบําบัดเนี่ยมันต้องใช้หลายอย่างคือไล่ยาวเป็นหางว่าวก็ไม่จบแต่ถ้าเกิดว่าเอาแบบ3 อันที่สําคัญมากๆที่สุดเลยคือต้องมีอ่ะอะไรบ้างคะ3 อย่างใช่ไหมครับค่ะอันดับแรกผจมำเป็นมากเลยสําคัญที่สุดเลยที่คุณกรคิดว่าสําคัญที่สุดเลยค่ะอันนี้ตามธรรมชาติของผมแล้วนะครับโค้ชผมคิดว่าอันดับแรกคือผมมีความเชื่อนะความเชื่อก็คือสําคัญมากถ้าเกิดเราไม่มีความเชื่อสมมุติว่าผมไม่เชื่อทางด้านธรรมชาติบําบัดยังไงก็ผมก็ตกแน่นอนจะตกตอนไหนเมื่อไหร่ผมไม่รู้ว่าในการเดินทางการบําบัดของตัวเองเนี่ยมันตกแน่นอนใช่ไหมครับเพราะว่าสิ่งแวดล้อมห้าสิบห้าสิบอย่างนั้นไม่เอาคือแบบเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งหรือแบบบางคนบอกว่าเชื่อ80%ค่ะอย่างนัอ้ันนนกี็้ไมค่ือไดผ้มใช่ตค้รอังบเต็มผมร้อเยกิไหนมร้อยเลยใช่ผมเกินร้อยเลยความเชื่อ ต้องเกยิกนให้ร้อคยวามด้เวชยื่อก่อนอันดับหนึ่งใช่ครับเพราะว่าผมคิดว่ามันสําคัญมากๆเรื่องของความคืเอชืเช่อื่อเนีน่ี่ยเชื่อยังไงคะเดี๋ยวเผื่อบางคนเอาหลักตรงนี้ไปใช้คือเชื่อว่าคือเชื่อยังไงเชื่อว่าธรรมชาติเยียวยาเราได้เชื่อว่าเราหายได้อย่างในชั้น่แหละใช่ครับผมเชื่อในผมชอบมองหรือว่าไปชอบไปหาคําตอบในหลักความเป็นจริงผมอย่างที่ผมเล่าให้โค้ชฟังเมื่อกี้เนี่ยว่าคนสมัยก่อนเขาอยู่ยังไงบ้านผมไม่มีโรงพยาบาลไม่มีอะไรเขาอยู่ยังไงแต่ทําไมเขาอยู่ได้และโลกที่แปลกประหลาดเหมือนสมัยนี้ทําไมผมไม่รู้จักในขณะที่ผมอยู่บ้านอาจจะมีก็ได้แต่มันเขาไม่รู้เรื่องอะว่ามันมีอะไรเขาก็เลยไม่เป็นอะไรครับโค้ชไม่ต้องยุ่งยากอะไรเยอะแยะอะอาจจะมีแต่นั่นหมายความว่าความเชื่อของเราก็สําคัญแต่ถ้าสมมุติว่ามีอะไรที่ใหม่ๆมาป้อนความเชื่อให้เราว่าเธอเป็นแบบนี้แล้วเธอต้องทําแบบนี้อ่ะอันนี้คือเรื่องของความเชื่อใหม่เข้ามาแล้วเราความเชื่อของเราก็จะเป็นแบบนั้นแล้วถูกไหมครับอ่ะได้สมมุติอ่ะเธอเป็นมะเร็งแล้วเธอต้องคีโมฉายแสงอะไรก็ว่าไปเนี่ยหลักความเชื่อแต่ที่บ้านเขาความเชื่อของเขายังไม่ถึงตรงนี้ถูกไหมฮะคือค่ะซึ่งผมเป็นเด็กบ้านนอกเขาเราไม่รู้เรื่องตรงนี้ก็ไม่เห็นข้อมูลตรงนี้แล้วก็คนป่วยก็อย่างที่ว่านะตั้งแต่เกิดจนถึงตอนนี้ก็เห็นแค่2 คนมะเร็งแล้วทีนี้ผมก็ยึดหลักความเชื่อตรงนี้ว่าฉันเชื่อมองเห็นความจริงตรงนั้นแล้วก็ยึดหลักความเป็นจริงตรงนั้นแล้วก็เอามาปรับใช้กับชีวิตของตัวเองนะครับว่าเชื่อตรงนั้นเลยว่าฉันเชื่อ100%ธรรมชาติสร้างให้เรามาทุกสิ่งทุกอย่างธรรมชาติก็ต้องเยียวยาให้เราเติบโตด้วยทุกวันเนี้ยตอนผมเป็นเด็กๆก็เติบโตได้อาหารเติบโตด้วยธรรมชาติเติบโตด้วยแสงแดดไอสายลมอะไรต่างๆนานาใช่ไหมครับก็เชื่ออย่างเงี้ยก็คิดอย่างนี้ปึ๊กปโึอ๊กเดีเยควละแล้วทหีนึ่งนี้พอเรามีความเชื่อแล้วเนี่ยโค้ชหนึ่งเชื่อในธรรมชาติเชื่อในตัวเอใชง่เชื่อว่าธรรมชาติจะช่วยเราเยียวยาได้จริงครับแล้วอะไรอีกคะข้อที่สองจิตใจเพราะเรามีความเชื่อตรงนี้เรื่องของจิตใจที่เราจะลงมือทําอะไรสักอย่างในตามความเชื่อของเราตามที่เราอยากจะเป็นอยากจะหายมันไม่ยากแล้วครับโค้ชเพราะเรามีความเชื่อสมมุติว่าผมเชื่อว่าวันนี้ผมอยากกินอาหารจานหนึ่งผมก็จะต้องไปตามหาอาหารจานนะวันนี้ผมเชื่อแล้วว่าผมธรรมชาติจะรักษาผมได้ผมก็ตามแล้วคคืุอณมหัมนอยัเคงลไีงยร์ผคมะตาคมือมแบาบว่าอันหลักข้อที่สองคือจิตใจนี่คือต้องยังไงคือต้องยึดมั่นหรือว่าต้องมีวินัใชย่หรืคอรัอบะไรยังไงคะต้องยึดมั่นรวมถึงวินัยรวมถึงการลงมือทําก็อยู่ในนั้นนะครับเพราะว่าจิตใจเราสําคัญมากๆสมมุติว่ามีความเชื่ออย่างเดียวแต่จิตใจเอียงซ้ายเอียงขวาฟังตรงเนี้ยไม่เขาเรียกว่าไม่ปักหลักให้ตัวเองอ่ะครับโพสต์ไม่มีหลักให้ตัวเองต้ยองึดยึอดย่างมเงัี่้นยเมันาะไปยึดมั่นในความเชื่อใช่ถูกไหมใช่ครับใช่ข้อครทัีบ่สองใชค่ือคือยึดมั่นคือเราสร้างความเชื่อก่อนพอเรามีความเชื่อเราก็ต้องยึดมั่นในความเชื่อของเราใช่ใช่ครับใช่โอครัเบคใช้หลักจิตลึกๆของตัวเองอ่ะยึดหลักจิตของตัวเองไม่ยึดหลักข้างนอกที่จะทําให้เราสบายใจแต่ถ้าอะไรที่มันทําให้เราสบายใจและมันตรงกับ mindset ของเราเราก็ยึดตรงนั้นนะครับเนี่ยสปีร่ะมาอณันั้นยึ ดครัมบั่นแล้วก็เชื่อแล้วก็ลงมือทำแล้วก็มีวินัยใช่ไหมจริง
โอ้มันหลายข้อแล้วนะเนี่ยต้องแบบว่าอ่ะอย่างข้อที่สามคืออะไรที่แบบหลักที่สําคัญหรือว่ามันรวมเหมือนเกินสามข้อเลยอ่ะเนาะคุณกรคิดว่ายังไงคะอะไรอีกที่สําคัญอีกมากที่สำคัญอีกก็คือการมีวินัยแล้วก็การเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ได้ยึดตายตัวนะโค้ชนะอย่างที่ผมว่านะพอเรารู้เรามันจะรู้ด้วยไอ้ข้างในของเราเองนะครับโค้ชวันนี้ฉันต้องปรับยังไงต้องแก้ยังไงในสถานการณ์แบบนี้มันจะออกมาเองเขาเรียกว่าเป็นความรู้หรือเปล่าคะจริงความรู้ก็พูดได้ครับประมาณนั้นนะครับพอเรามีตรงนี้แล้วมันจะออกมาเองว่าพอเรารู้แล้วเราจะต้องลงมือปฏิบัติเท่าไหร่สมมุติว่ากินน้ำผักกี่แก้วกี่แก้วอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะมาโดยอัตโนมัติของมันสมมุติวันนี้ไม่มีแล้วจะพลิกสถานการณ์นในั่นแหลขะณะที่หาไม่ได้ตรงนั้นน่ะทำไงถ้าเกิดไม่มีความรู้คุณกรก็จะไปไม่ถูกเลยใช่ไหมใช่ครับใช่ครับทีนี้ยังข้อที่สามถ้าโค้ชจะสรุปใช่ไหมคะที่ว่าอะไรที่สำคัญเนี่ยคือความรู้คิดว่าใช่สำคัญมากเลยไหมเพราะว่าทำไมคุณกรพลิกได้เปลี่ยนสูตรได้หรือว่าเลือกวิตามินสมุนไพรเองก็เลือกเองถูกไหมใช่ครับเลือกเองทำไมโดสใช่ไหมทำไมถึงเลือกได้เพราะว่าคุณกรคิดว่าความรู้สำคัญนะใช่ครับใช่ครับถ้าเกิดว่าผมไม่มีความรู้หรือว่าข้างในมันไม่ออกมาเนี่ยเรายังจะงงๆอยู่เลยว่าตกลงฉันจะกินวิตามินตัวไหนเนี่ยใช่ไหมครับใช่มันเป็นอย่างเงี้ยโค้ชอันนี้มันรู้เลยอย่างเช่นวิตามินดีผมก็รู้ว่ามันสําคัญแต่ผมรู้ที่ตัวเองว่าฉันอาบแดดทุกครั้งบนดาดฟ้ามันเพียงพอสําหรับฉันเนี่ยผมก็หยุดตรงนั้นแต่ตอนนี้ตอนที่ไปเฝ้าคุณลุงผ่าตัดที่โรงพยาบาลใน1 เดือนผมไม่เจอแดดผมก็เสริมด้วยวิตามินดีสามอย่างเงี้ยครับอ่ามัเพนราเะปว็่นาอย่เารงาเงี้ยรู้ใช่ไหมใช่เพราะว่าเรามใชี่ความรู้ใช่ไหมแล้วเรามั่นใจใช่ไหมใช่ครับดีมเปา็กนอยเ่ลางยนี้ค่ะว้าแตว่งั้นถ้าเกิดว่าอันไหนที่เราเข้าหาธรรมชาติได้มากที่สุดก็เข้าหาธรรมชาติก็คือไม่ต้องเสียตังค์ด้วยแล้วก็ไม่มีไซด์เอฟเฟกต์ด้วยผมเชื่อมากๆว่าธรรมชาติมันจะเป็นแบบนี้กับเราอ่ะงั้นถ้าเกิดท็อปสามใช่ไหมที่สำคัญที่สุดเท่าที่ฟังที่เขาจับจำได้ก็คือข้อหนึ่งก็คือมีความเชื่อในธรรมชาติว่าทําให้เราหายเราเชื่อในตัวเองใช่ไหมสองเราต้องยึดมั่นในความเชื่อของเราใช่ไหมคะใช่แล้วสามคือต้องมีความรู้อะใช่ครับใช่ไหมแล้วอย่างอื่นมันก็จะตามมาใช่ไหมคะจริงครับจริงครับมันตามมาอัตโนมัติของมันเองแล้วมันจะบอกเราเองว่าเราต้องทําอะไรก่อนหรือต้องหยุดมาเท่าไหร่อะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างเช่นตอนนี้ก็ไม่ได้ทําอย่างเข้มข้นแล้วเรื่องของดีท็อกซ์ก็ทําอยู่บ้างแต่ว่าไม่ได้ทําเหมือนตอนที่เราบําบัดนะครับพอเรารู้ว่าร่างกายของเราโอเคแล้วนะแล้วก็เริ่มหยุดทีละน้อยทีละน้อยอาหารของเราก็เริ่มปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ที่ความเป็นจริงมันแบบนี้ครับดีมากเลยเพราะว่าเรารู้ว่าเราจะปรับอย่างไรใช่ไหมใช่แล้วคเรราับก็ใช่เชื่อในความใช่รู้คแลร้ัวบก็เชื่อมั่นในตัวเองเชื่อในธรรมชาติเนาะใช่ครับก็ผมถึงว่าตอนนี้ก็คือเน้นไปเรื่องจิตมากๆไงเพราะจิตเราตื่นรู้แล้วเนี่ยมันจะออกมาภายในสู่ภายนอกเองโค้ชไม่ต้องมีใครมาสอนไม่ต้องมีใครมาบอกแล้วตอนนั้นมันจะรู้ว่าอ๋อวันนี้ฉันหาน้ำผักไม่ได้น้ำเปล่ามันก็ยังมีประโยชน์กับฉันแล้วก็ในขณะที่กินน้ำเปล่าก็ขอบคุณมันว่ามันมีอะไรเยอะแยะเลยในน้ำเปล่ามันบำรุงแทนได้นะอะไรเงี้ยครับคิดแบบเนี้ยพอจิตเราเนี่ยตื่นรู้นะปัญญามันจะเกิดเองเลยใช่ไหมจคริะงจริงใช่ครไัหบมมันออกมาจากไหนไม่รู้ผมก็งงตัวเองนะโค้ชว่าเอ้ยความรู้ของฉันมันมาจากไหนมันไม่ใช่คนคนก่อนนะก่อนป่วยกับหลังป่วยมันเป็นคนละคนกันครับโค้ชแล้วมันมีขค้วางาบมนปีติอ่ะข้างบนมันออกมาจาก higher self ที่ภาษาไทยคเขราัเรบียกว่าครูใช่ใช่ผมก็มาศึกษาเรื่องของการตื่นรู้อ๋อถึงว่าอ๋อมันออกมาจากอันนี้จริงๆแล้วไอ้ตัวของเรามันมี power มากที่สุดเลยจริงๆเนาะเพียงแต่ว่าขอให้เราไปศึกษามันเรียนรู้มันอยู่กับมันแล้วก็เราจะ connect มันได้อะไรอย่างเงี้ยครับตอนนี้ก็คือเฉยๆอะไรจะเกิดขึ้นมาก็วิ่งหาธรรมชาติก่อนผมในขณะที่ติดโควิดครั้งแรกอาจจะหนักหน่อยก็กลับมาดูที่ตัวเองโจทย์ที่ผ่านมาว่าโอ้โหไอ้ถึงขั้นเขียนจดมาหมายแบบลาตายแล้วเธอก็ยังผ่านมาได้แค่นี้จิ๊บจิ๊บเธออะไรอีกอ่ะเธอจะเอาอะไรอีกอย่างเงี้ยครับบอกตัวเองแค่นี้จิ๊บจิ๊บเธอจะเอาอะไรอีกอ่ะแล้วมันก็ผ่านไปได้เป็นทุกครั้งจริงๆครับโค้ชอย่างครั้งที่สองที่สามสามวันจบแล้วจบคอร์สแล้วสามวันจบแล้วกินมีอะไรวิตามินซีวิตามินดีซินแล้วก็ฟ้าทลายโจรขมิ้นชันจบ5 ตัวเนี่ยครับแล้วก็ทําเหมือน
พอมีใครมีอะไรก็ทําเหมือนวิธีสมัยก่อนนะเอาผ้านานาห่มแล้วก็ให้เหงื่อออกพอเหงื่อเราออกแป๊บเดียวมันจะรู้สึกไข้ของเราก็ไปเลยโชคดีเป็นอะไรนะคนบ้านนอกแม่เรายายเราจะจับปัวซาตั้งแต่เด็กแต่ตอนนั้นไม่รู้ความหมายเขาตอนนี้รู้ว่ามันการดีท็อกซ์มันเป็นการกระตุ้นใชสา่รพิใษช่ออกเนี่ยครับค่ะว้าวโค้ชคิดว่านะคะคนที่ฟังอยู่คิดว่าน่าจะได้ความรู้วันนี้ที่คุณกรณ์แชร์ให้แล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับอีกหลายๆคนเนาะคือเท่าที่โค้ชจับประเด็นมาก็คือที่สําคัญเลยนะคือคุณกรณ์เชื่อตลอดเวลาเลยภายในแบบเป็นปีเนี่ยว่าฉันจะต้องเยียวยาให้ได้ธรจรรมิงชาครัตบิต้องเยียวยาให้ฉันได้ถึงแม้แบบถึงขนาดที่แบบหน้าเบี้ยวครึ่งหน้าแล้วแบบกิในชไม่่ได้กืนไม่ได้เนี่ยขนาดเนี้ยยังแบบไปต่อนี่คือเรื่องของกำลังใจที่สุดเลยค่ะสุดยอดมเลากยๆครับสำคัญมากๆเรื่องกำลังใจเนี่ยมันเรื่องจิตใจเนี่ยสำคัญที่สุดนะครับผมยกคืเอรื่อดงูจิตตใจอนเนี้ยดูไม่ออกเลยว่าเคยเป็นโรคเบลพาซี่มาก่อน ครับเนาะค่ะแล้วตอนนี้สบายดีทุกอย่างแข็งแรงดีทุกอย่างได้ร่างกายใหม่แบบอย่างนั้นเลยใช่ไหมคะตอนนี้อุดมสมบูรณ์ทุกอย่างครับโค้ชจิตก็แบบมีความโปร่งความโล่งความสบายทุกวันทุกวันนะครับมันมีแต่ความสุขจรเิจงอปัมญาหกาเลอะไรยก็จะเจอปัญหาอะไรก็เหมือนเราผ่านตรงนั้นมาเนี่ยมันเป็นอะไรที่จิ๊บจิ๊บอะครับโค้ชเวลาเราเจอปัญหาเรื่องอะไรก็อ๋อฉันผ่านมาแล้วคือตอนนั้นมันหนักจริงๆคือหนักที่สุดในชีวิตตั้งแต่เกิดมาถึงอายุ30 กว่าคือครั้งนี้หนักที่สุดไงครับแล้คว่มะันเป็นหลายเดือนด้วยมันไม่ใช่ว่า5 วัน10 วัน7 วันหายอันนี้เป็นระยะยาวอะเป็นเกือบปีอย่างเงี้ยโค้ชมันเป็นกลายเป็นเหมือนถ้าเกิดว่าเราไม่ตื่นรู้ตรงนี้เราจะเป็นซึมเศร้าไปเลยอะครับอ่ะแล้วเป็นอย่างนี้แล้วเพื่อนๆน่ะที่เขาว่าเราอ่ะว่าเราจะแบบซีไงแง่อ่ะเขาว่ายังไงอ่ะทีเนี้ยเดี๋ยวนี้เขายอมรับครับเขายอมรับเพราะเขาเห็นความเปลี่ยนแปลงเราแล้วแล้วก็เขาเห็นการพูดของเราที่เปลี่ยนไป mindset ของเราที่เปลี่ยนไปหลายสิ่งหลายอย่างมันมาพร้อมกันแล้วเขาเริ่มจะยอมรับแต่ถ้าสมมติเขาไม่ยอมรับก็บอกว่าเออไม่เป็นไรนะฉันก็เคารพในอะไรความเชื่อของเธอขอบคุณนะที่เธอมาให้ฉันไปหาแบบนั้นแต่ว่าฉันถามฉันคอนเนคกับจิตวิญญาณของฉันแล้วมันได้คําตอบอันนี้คําเดียวว่าทางนี้แหละดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยครับก็บอกเขาแบบนั้นก็ดไีม่มมีาปกัญเลหายแล้วมีอะไรจะฝากให้คนที่ชมคลิปนี้อีกไหมคะแล้วคุณกรณ์ก็เป็นคนที่ร้องเพลงด้วยใช่ไหมคะมีช่อง YouTube ด้วยใช่ไหมคะฝากได้ใช่ไปเข้าคไรปับติดใชต่ามครับแล้วร้องเพลงมีช่อคงวามสุข YouTube ดีมี TikTok มีช่อง YouTube ตอนนี้ก็สร้างคอนเทนต์ทาง TikTok ครับโค้ชอ่ะให้ความรู้กับประสบการณ์ที่เราผ่านมานี่แหละครับให้ความรู้ทาง TikTok แล้วก็ทางมีการงานอดิเรกก็ร้องเพลงเป็นภาษาไทยใหญ่นะครับชื่อช่องอะไรคะที่ทาง YouTube เหมือนกับไอ้ Facebook เลยครับไซกอนลาวนี่แหละครับค่ะค่ะงั้นก็ผต้องมไปติดตามต่อนะคะทั้ง TikTok ตรงนี้ด้วยเนาะแล้วก็ YouTube ด้วย Facebook ด้วยดีมากๆเลยค่ะจะได้ช่วยคนอื่นต่อเนาะค่ะครับค่ยะินดวีันนีม้ากนะคะก็ขอขอบคุณคุณกรณ์มากๆเลยนะคะที่สละเวลามาให้ความรู้เนาะขอบคุณมากๆค่ะๆขอบคุณมากโคค้่ะชยินดีครับขอให้สุขภาพดีอย่างนี้ตลอดไปนะคะเช่นกันครับโค้ชค่ะจะติดตามโค้ชตลอดไปครับเพราะว่าเรื่องของการตื่นรู้สำคัญมากตอนเนี้ยยิ่งศึกษายิ่งทำให้เรามีแต่เขาเรียกอะไรอะปิอิติสอระครับภโค้ชาพความสุอขิและสอิรสภราพภาพใช่ใช่ด้านจิตใจค่ะครเัอบาลผะมค่ะค่ะสวัสดีทุกคนนะคะครับค่ะมีอะไรนะโรคประจำตัวก็คือเป็นโรคเส้นเลือดหัวใจตีบอะครับโค้ชเอตั้งแต่สิบปีที่แล้วตั้งแต่สมัยอยู่กรุงเทพอะครับแล้วทีนี้ตอนนั้นก็ไม่มีความรู้แล้วก็ไม่มีเงินรักษาหมอเขาก็บอกว่าเป็นวินิจฉัยออกมาแล้วเส้นเลือดหัวใจตีบคือตอนนั้นอะเราคือมาจากความเครียดจริงๆครับไอ้ตรงเนี้ยคือจับสาเหตุได้เลยพอเรามาตื่นรู้ตรงนี้แล้วก็คือเรามันทําให้ผมคิดย้อนไปว่าเอ๊ะทำไมเป็นแบบนี้แบบนี้อ๋อกลายเป็นว่าเราเป็นคนเครียดแล้วก็กลัวตอนนั้นกลัวเล็กกลัวน้อยเป็นคนที่จิตเซนซิทีฟมากๆอะครับโค้ชเดี๋ยวอายุก็ไม่เยอะเครียดอะไรนักหนาคะสมัยก่อนเนโีอ่ย้โหตอนผมอยู่กรุงเทพนะตอนนั้น10 กว่าปีที่แล้วเนี่ยมันเครียดหลายอย่างหนึ่ง
ญาติพี่น้องไม่มีเรามาอยู่เมืองไทยโค้ชแล้วก็อืมกังวลเรื่องของว่าเอ้เราจะสมมติว่าการงานของเราเนี่ยมันมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงนู่นนี่ก็คิดเหมือนเด็กๆอะโค้ชตอนนั้นคือเป็ยนี่สิบความกวค่ิาดแบเนบานะั้นจริงคใช่ะ่ครับแล้วก็แล้วถ้าไม่มีเงินเงินมาจะทำยังไงอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ผมจับจิตของผมได้คือตอนรู้ว่าคือสาเหตุที่เราเชื่อทางด้านของศาสนาอันนี้มีผลอย่างมากๆเลยครับโคอ้ืชมไงคะเพราะผมมีโอกาสได้ไปศึกษาทำอยู่สายหนึ่งเนาะเป็นสายกินเจนี่แหละแล้วทีนี้เราก็เป็นคนที่ชอบความดีคุณงามความดีมากๆแล้วเราศึกษามาสักพักหนึ่งเราก็รู้สึกว่าเราชอบใช่ไหมครับมันเป็นสำนักหนึ่งแล้วทีนี้พอเขาป้อนข้อมูลนู่นนี่นั่นให้เราอย่างเรื่องของกตัญญูหัวข้ออะไรอย่างเงี้ยเราซึมซับแล้วก็เรื่องของการกินเจเราซึมซับเราชอบศึกษาสักพักหนึ่งแล้วแต่ทีนี้เขาจะหลังๆก็คือเหมือนพูดถึงเรื่องของเจ้ากรรมนายเวรเรื่องของการทวงหนี้จากไอ้อะไรอะสัตว์ที่เราเคยฆ่าเคยเข็นเคยกินมาอะไรเงี้ยด้วยความเชื่อของเด็กๆคนหนึ่งที่ไม่มีอะไรมีแต่ความเชื่อศรัทธาแต่ตอนนั้นปัญญาคือไม่มีเลยก็นั่นคือเรากลัวพอเห็นภาพแล้วเราก็เริ่มมาฝึกกินเจสักพักหนึ่งครับโค้ชแล้วทีนี้พอเรากินแล้วเราก็พอมันผ่านไปสัก2-3 เดือนในระยะหนึ่งมันจะเริ่มถามตัวเองอ้าวถ้าสมมุติว่าฉันมีครอบครัวครอบครัวฉันไม่กินเจฉันจะทํายังไงเนี่ยฉันไปกับเพื่อนฉันจะทํายังไงเนี่ยแล้วทีนี้มันความคิดของเราเริ่มวนแบบเนี้ยแล้วฉันจะกลับไปกินเนื้อเนี่ยฉันตายแน่เลยแนววิญญาณทวงเนี่ยแบบเนี้ยมีความเชื่อแบบนั้นจริงๆอะครับโค้ชกลัวแบบว่าในขณะที่นั่งทํางานอะเราผมทํางานเป็นห้องแลบกล้วยไม้คือจนสั่นอะครับโค้ชเหมือนมีอะไรตั้งแต่หัวจนจรดเท้าร้อนไปหมดสั่นสั่นอย่างเงี้ยทั้งวันทั้งคืนเป็นอย่างเงี้ยโค้ชความคิดอะวนอยู่ตรงเนี้ยหาทางออกไม่ได้ละตนอีน่คนืั้อนคอวะามคือกลกัลัววมากเลยใช่ครับกลัวไม่มีเงินกลัวเวลามีมีแฟนแล้วแฟนเราไม่กินเจทํายังไงกลับบ้านไปแล้วบ้านเราไม่กินเจทําไงแต่เราจะกลับไปกินเนื้อเราก็กลัวมากเลยตอนเนี้ยกลัวเจ้ากรรมนายเวรมาทวงฉันเนี่ยคือเชื่อแบบนั้นจริงครับโค้ชเพราะว่าเขาให้เราเห็นว่าเนี่ยวิญญาณมันจะมาทวงนะถ้าเคยกินหมูเป็นแบบนี้แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องของการสะกดจิตลึกไปตอนนั้นไม่มีความรู้ไงโค้ชเราก็เแชลื้่วอแบคบินดั้นว่าจรินงั้นอ่ะเป็นสาเหตุที่ทำให้เราเริ่มป่วยไหมคะสาเหตุแน่นอนครับตรงเนี้ยพอผอื่านมไปอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ว่าผมคิดแป๊บเดียวแล้วหยุดมันเป็น2 เดือนนะครับโค้ชพอ2 เดือนเนี่ยหัวใจเริ่มเต้นผิดปกติตึบแบอบืนี้มแล้วครับตอนนั้นอะแล้พวกอ็จะไปถ้าเรื่องตื่นรู้ใช่ไหมโค้ชจะพูดตอนนี้นะคะคือเราจะให้ความรู้คนที่ว่าความกลัวเนี่ยเป็นบ่อเกิดของจโรริคงแทบทุกโรคเลยใชอยู่่ที่ควร่ัาบเรานี่จะกลัวเรื่องอะไรใช่ครับนี่ผมกลัวเรื่องอันนี้กลัวเรื่องของเจ้ากรรมนายเวรมันเป็นอะไรที่คือคิดไปแล้วตอนนั้นคือมันผ่านมาแล้ว10 กว่าปีเนาะตอนนั้นเราไม่มีปัญญาเราก็ไปแก้ไขไม่ได้แล้วไงโค้ชแล้วทีนี้พอผ่านไปสัก2 เดือนในขณะที่นอนกลางคืนนี่นะโค้ชนะเราเห็นผมเห็นเหมือนมีอะไรจะมาฆ่าผมเหมือนประมาณว่าเป็นตัวดําๆอะไรอย่างเงี้ยคือจิตของเรามันไปกมลััวนเแรบิ่บมนัห้ลนออนะแมลั้นวหรือเปล่าตอนนั้นใชกล่ัวครับถึงกกล่ัอวนจนจนหลอนใช่ไหมใช่ใช่ใช่ครับประมาณนั้นเลยแต่พอนี้พอตอนนี้สิบแบบมาตื่นรู้แล้วเนี่ยคือตอนนี้หายกลัวหรือยังคะเนี่ยหายแล้วครับไม่มีตรงนี้ไม่มีเลยแล้วก็รู้เลยว่าอืเมื่อมจิตของเธอสร้างโลกตรงนี้ได้เธอก็ต้องระงับได้แล้วก็กำจัดตรงนี้ได้คือตอนนี้ไม่อยู่กับตรงนี้แล้วครับไม่มีแล้วแล้วก็รู้หมดเลยว่าเขาใช้หลักอะไรอะจิตวิทยามาป้อนให้เรากลัวแบบนู้นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยคือตอนนั้นก็คือไม่ไปอีกแล้วถ้าเรารู้ตรงเนี้ยแล้วไม่มีจิตของเราเท่านั้นที่จะช่วยเราได้อะมันไม่มีสิ่งเหล่านี้มันไม่มีรูปลักษณ์อย่างที่เขาอะไรเงี้ยก็คือพยายามปรับจิตของตัวเองให้เข้าถึงหลักความจริงแบบนี้ครับโค้ชดีมากพอเลเปย็นแบบผ่านมาสัก2 เดือนก็เป็นแล้วเริ่มเป็นแล้วคือหัวใจมันเริ่มเจ็บแล้วมันบีบอะโค้ชมันจะแน่นมากเขาก็พี่ที่ทํางานด้วยกันอะเขาก็พาผมไปหาหมอเขาก็เช็คนึงเขาบอกว่าเส้นเลือดหัวใจตีบแล้วโอ้อืมสาเหตุควมาามจากกตลรังวนี้อันความสกลาัเวหตุเลมยาทจำาใหก้เราเอป็ันนอย่เาดีงยนวั้นครับอืใมช่ครับเพราะว่าไม่ใช่ว่าผมกินนู่นนี่นั่นแล้วมาเป็นโรคหัวใจเส้นเลือดตีบซึ่งเมื่อก่อนเราอยู่ทางบ้านนอกของเราก็กินแบบเนี้ยโค้ชไม่ได้กินเนื้ออะไรมากมายนะกินนิดนิดหน่อยหน่อยไม่มีแน่นอนทางด้านของอาหารนะแต่ความกลัวนี่แหละที่ทําให้ผมเป็นผมรู้เลยว่าสาเหตุมันพอเรารู้แล้วเราก็เริ่ม
คือตอนที่เป็นใหม่ๆนี่คือใครโทรมาก็หงุดหงิดไม่อยากคุยด้วยแล้วก็อยากฆ่าตัวตายทำไมไม่ตายอะไรอย่างเงี้ยโค้ชขนาดมันนั้นเป็เลนยหลอดใช่เอครับอทำไมไม่ตายวะตายไปก็ดีสิอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนประชดตัวเองอะว่าเออเป็นแล้วก็ตายไปเลยอะไรตอนนั้นคือจะเป็นอย่างเงี้ยก็วนอย่างนี้2-3 เดือน3-4 เดือนก็จนเป็นหัวใจพอเป็นหัวใจแล้วผ่านมา2-3 ปีมันก็จะเจ็บอยู่อย่างนั้นนะโค้ชแต่ตอนนั้นผมไม่มีเงินรักษาแล้วก็ไม่มีความรู้ญาติพี่น้องก็ไม่ค่อยมีในนี้ก็คือทนอยู่กับมันอย่างนั้นจนได้ย้ายมาอยู่เชียงใหม่แล้วก็เริ่มแล้วตอนนั้นก็เริ่มค้นหาเริ่มเจอหมอเคียวเริ่มอะไรอะไรใน YouTube ก็เริ่มปรับเปลี่ยนจิตใจตัวเองแล้วถึงตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้ทําบอลลูนยังไม่ได้ทํากินยาอะไรผมมันก็ก็ยังหายเพรนาะะว่าจริงครับเนี่ยหายทุกตอโรนที่คบำบัดผมตอนที่ผมบำบัดของเกอร์สันอย่างเข้มข้นที่ผมว่านะเรื่องจิตด้วยพอผมไปเดินออกกําลังกายรอบอ่างน้ำมาโค้ชผมจะนับก้าวเท้าด้วยคือเหมือนตัวเราผมรู้สึกมันลอยอ่ะมันเรารู้สึกเบาไปหมดเลยโรคหัวใจก็เหมือนไม่มีแล้วพอตอนนั้นไม่ได้โฟกัสหัวใจแน่นละไม่เป็นอย่างเงี้ยครับค่ะเหมือนตัวลอยตัวมีความสุขเหมือนมันหายไปหมดเลยอ๋อก็เลยมาจับได้ว่าจริงๆก็จิตของเรามันจัดการได้ทุกอย่างจริงๆถ้าเกิดเราตื่นรู้และมีวิธีการแล้วก็หาต้นตอมันเจออย่างเงี้ยครับตื่นมากเลยแนะนำให้คอันแบบศึกษาเรื่องการตื่นรู้ด้วยเนาะใช่ครับใช่เรื่องนี้ใชผม่เน้นมากๆครับตอนนี้ก็ผมก็ยังศึกษเนาี่ยกับโค้ชศึกษาโค้ชก็อยากให้คนที่ป่วยเนี่ยค่ะเขาศึกษาเรื่องการตื่นรู้คนส่วนใหญ่ก็ไม่เอาอ่ะมันไม่เกี่ยวกับมะเร็งคนส่วนใหญ่ไม่เกี่ยวกับสุขภาพมันสําคัญมากเลยในการตื่นรู้เพราะว่ามันจะทําให้เราแบบเกิดปัญญาของเราเอจงริงเลยอ่คะรับจริงครับเรจื่ริองงควคารัมบกลัวนะมันทําให้เราเนาะเป็นโรคเพราะว่าถ้าเรารู้ดิคำว่าตื่นรู้คนก็จะคิดเฮ้ยตื่นรู้เรื่องอะไรฉันก็ตื่นอยู่แล้วไม่ได้หลับจริงฉันจคะรัรบู้เรื่องอะไรใช่ไหมเอออย่างอ่านี้ผมก็ไม่ได้อยู่กับความกลัวตรงนั้นแล้วพอรู้จับจุดมันได้แล้วก็แก้ที่จิตของเราอาจจะมีเป็นบางคนว่าเออถ้าเป็นแบบนี้ถ้าเธอปล่อยไปนานๆ10 กว่าปีแล้วถ้าเธอไม่ผ่าตัดไม่กินยาไม่บอลลูนเนี่ยอาจจะเป็นอะไรนะเขาเรียกอะไรนะเอออัมพฤกษ์อัมพาตนู่นนี่นั่นผมก็ไม่แคร์แล้วอะครับไม่อืคือมไม่ได้ไปยึดอาจจะเป็นในรูปแบบของความเชื่อของเขาแต่ไม่เป็นในรูปแบบของฉันแน่นอนเนี่ยผมก็คิดแบบนี้อะเพราะค่ะไม่เป็นแน่นอนสั่งแลจ้ิวตได้เนี่ยดูคลิปตื่นรู้ที่ช่องของตื่นรู้ของโค้ชเยอะไหมคะเนี่ยเยอะครับตามทุกคลิปเลยครับโค้ชที่โคแน้ะชนำทุกคนให้เข้ามาดูเลยเนี่ยเพราะวใ่ชาเ่รื่องครับจิตใจที่แบบเราต้องรู้ว่าเราเกิดมายังไงใช่ไหมใช่ใช่ตายแล้วไปไหนมันใช่ทำให้เราเนี่ยจริงๆแล้วทำให้เรารู้จักชีวิตรู้จักตัวเราแล้วมีความสุขจอรยิ่างงมากๆเลยจริงจริงครับตอนนี้จะมีความสุขอย่างมากๆแล้วก็รู้สึกว่าตัดอะไรที่มันไร้สาระความเชื่ออะไรที่มันอยู่ในสมองเราแล้วมันทําให้เราไม่มีทางออกมันทอําืใหม้เราหลอนมันทําให้เรากลัวมีฟรีควอนซีต่ำๆเนี่ยผมตัดออกหมดเลยครับดตรีงนั้นมากไม่เลมียค่ะเรื่องขดองีอะไรดีที่เขาบอกว่าจะมาทวงในรูปแบบนี้ก็คือเหมือนเป็นเรื่องตลกไปเลยอะสำหรับผมเนี่ยมันอยู่ที่ตัวทั้งหมดเลยครับว้าวดีใจด้วยค่ะที่ทำได้